อ่ะโอเคมาต่อกันนะฮะไม่ต้องเกิดอะไรแล้วกันเนาะคนที่ดูพาร์ทที่แล้วน่าจะมาต่อพาร์ทนี้แบบต่อเนื่องเนาะอ่ะดังนั้นผมไปต่อเลยอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีเกิดอะไรทั้งนั้นลุยโลกกำลังสั่นคลอนอย่างไม่รู้จบหากมองว่าจักรวาลฟองอากาศเป็นลูกบอลคริสตัลขนาดยักษ์พวกเด็กสาวก็เหมือนผีเสื้อที่ติดอยู่ภายในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะพังทลายพวกเธอจะหาทางหนีออกมาได้หรือไม่เราได้แต่รอดูกันต่อไปไม่ว่ายังไงในขณะที่ทีมกำลังคิดหาไอเดียหัวหอกของทีมก็มาถึงที่ที่ต้องการตัวเธอมากที่สุดชิพวกหล่อนพูดถูกจริงซะด้วยดูเหมือนจะต้องล้างบางที่นี่สักหน่อยแล้วพานี้น่าจะสู้รัวๆป่ะวะขอบคุณที่ให้เล่นเซนติถ้าเล่นตัวอื่นผมน่าจะเหนื่อยเซนติมันเล่นง่ายเว้ยจังหวะไอเฟรมเยอะแล้วก็รวบมอนได้เองก็เลยชอบเล่นเดี๋ยวจะตกงานแล้วดิเนาะเจ้าคนนี้โผล่มาเรื่อยๆเลยเปลืองแรงชะมัดช่างเถอะถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก็แล้วกันภาษาญี่ปุ่นอุ่นเครื่องคือ warming up เลยนะคือแบบเขาพูดทับศัพท์เนาะไหนบอกว่าเทียบได้กับดังใหม่ของจุดจบแค่นี้เองเหรอถ้าชาสร้างพวกนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันกำลังทำตัวเป็นใหญ่อยู่ที่นี่นานเกินไปจนเกิดทิฐิงั้นฉันใช้โอกาสนี้แสดงให้เห็นว่าแฮชเชอร์คืออะไรโอ้โหไม่ได้ปิดด้วยยัตต้าทุกคนฉันคิดไปเองเหรออะไรอะอะไรอะแฮเชื่อการอย่างรู้เกิดความรู้สึกแปลกๆไฟนิรนามลุกโชนขึ้นในหัวใจเธอเช่นเดียวกับตอนที่เธอเจอคนที่อ่านใจไม่ออกโอ้เกิดอะไรขึ้นวะอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันทางตันป่ะวะเอามันมีทางข้างหน้าป่ะมันแคบแล้วมันก็มืดด้วยดูไม่ออกเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะมันไม่ให้ผมเล่นด้วยจักรวาลฟองอากาศแห่งนี้กำลังจำกัดพลังของฉันชิชิบหายละคือเหมือนไม่ให้มันไม่ให้เราเล่นคอมโบจนเสร็จแล้วแม่งเพิ่งกดอันติไปเลยเมื่อกี้ก็ยังเล่นสบายอยู่ดีเอาจริงโอ้ยไม่มีอะไรต่อให้จำกัดชั้นยังไงลูกสมุนก็เป็นลูกสมุนอยู่ในยังค่ำจะขี่ขาที่เอาแต่ซุ่มโจมตีแกจากที่ลับยังคิดจะสู้ฉันอีกเหรอเพราะมันดูด SP ไว้ทุกคนมันจะไม่ให้ใช้อันติให้ได้เกิดอะไรขึ้นความรู้สึกกับการถูกจำกัดหายไปแล้วอ้าวจะผมกดเหรอวะอันติการอันติทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำให้แฮเชิญกันอย่างรู้เกิดความลังเลก่อนหน้านี้เธอมั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตพิเศษบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดได้ยับยั้งพลังของเธอไว้แต่ในขณะเดียวกันที่เธอเกิดความคิดนี้ความรู้สึกลึกลับก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยข้อจำกัดถูกยกเลิกแล้วเหรอเหมือนมันมาเทสป่ะวะว่าพลังเซนติเป็นอะไรยังไงอ่ะเหมือนมันแบบลองเทสดูเฉยๆอ่ะที่โดนจำกัดพลังเมื่อกี้คือไม่รู้เลยว่ะเราก็จะไปเดาแทนไอ้คนที่มันไม่ปรากฏตัวมาก็ไม่ได้หรือฉันแค่คิดไปเองเห็นได้ชัดว่าแอคเชอร์การอย่างรู้ผู้ซึ่งถนัดในการบงการความคิดของคนอื่นไม่ใช่นักคิดที่ดีดังนั้นหลังจากคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอจึงปล่อยวางความคิดแปลกๆนี้ความรู้สึกแปลกๆนี้เฮ้ยสั่งเถอะก็ไม่ได้ต่างจากก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่ฉันแค่ยังไม่ชินอุ่นเครื่องเสร็จแล้วรีบจัดการให้มันจบๆดีกว่ายังมีปัญหาอีกมากมายรอให้ฉันสะสางโอ้ยลำบากเอาเรื่องเลยแฮะคนๆนั้นไม่ได้เรียนรู้จุดแข็งของด็อกเตอร์เมย์เลย
แต่ทีเรื่องใช้งานคนอื่นนี่เรียนแบบเสมือนเป๊ะทำไมมอนมันไม่หันมาหาเราเลยวะมันรอให้เราเดินไปหาเอาเถอะก็มีแค่ฉันคนเดียวที่ทำภารกิจนี้ได้นะเมื่อที่เขาบอกว่าคนเก่งย่อมทำงานดักของคนอื่นอุ้ยเอาอีกแล้วเหรอมาดิปวดอันติแม่งตรงนี้แหละทำไมอย่าบอกนะตัวหายอะ Oh my god แฮเชื่อเห็นการอย่างรู้เห็นอะไรกันแน่ไม่มีใครรู้ทุกอย่างที่เธอประสบอยู่ในตอนนี้เป็นเหมือนรอยเท้าบนผืนทรายซึ่งหายไปในชั่วพริบตาโดยไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ผลลัพธ์ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายสุดท้ายแล้วความเข้าใจก็ไม่เคยเป็นพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดของมนุษย์หากแต่เป็นความหวังดังนั้นจึงควรจะให้ความสนใจคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังค้นหาความหวังในโลกที่กำลังล่มสลายว่าเธอมีชีวิตรอดได้หรือไม่คิระดูเหมือนว่าทฤษฎีของเราจะถูกต้องการหลอมรวมของจักรวาลฟองอากาศทั้งสองเนี่ยกำลังดำเนินไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ความพันผลของพลังงานที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนกับดาวที่อับเฉาที่โลกทั้งสองกลายเป็นแบบนี้เป็นฝีมือของช้างกันเหรอพวกมันกำลังหลอมรวมหมายความว่าเราสามารถเข้าสู่จักรวาลฟองอากาศอีกแห่งได้หากเราผ่านพื้นที่เชิงควอนตัมที่อยู่ตรงหน้านั่นเหรอมิสเทลเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส2ครั้งติดต่อกันจนดูเหมือนจะตายแหลไม่ตายแหลแต่ก็ยังล้อเล่นได้อีกลักษณะคติของเธอเนี่ยช่างน่าทึ่งจริงเขาตอนนี้ไม่สามารถใช้พลังได้ฉันก็เลยมีเวลาล้อเล่นไงอีกอย่างถ้านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นล่ะทำตัวลึกลับอีกแล้วหน้าโมโหจริงๆชิงยูได้คิดแล้วอดคิดแบบนี้ไม่ได้แต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ตอบโต้เหมือนเคยหลังจากใช้เวลากับเธอในที่สุดเธอก็ตระหนักว่าการไม่มีคำตอบใดๆอาจดีที่สุดสำหรับคนที่ชอบแสดงความเห็นที่น่าแปลกใจช่างเธอเอาที่เธอสบายใจก็แล้วกันในเมื่อไม่เจอเรื่องท้าทายในระหว่างที่คุ้มกันพวกเธอก็ถึงเวลาที่ฉันต้องหาที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้กุญแจน้ำตาลทรายถ้าโชคดีเราสามารถใช้มันเนี่ยหาทางออกจากจักรวาลฟองอากาศได้อย่างปลอดภัยกุญแจน้ำตาลทรายก็คือกุญแจของจูก้าเนาะดร.ชโลลิงเจอร์ โปรเมเทียส ฝากพวกคุณดูแลทางนี้ด้วยนะ เราจะพยายามหาจุดอ่อนของชายให้เจอก่อนที่คุณจะกลับมา แน่นอนว่าฉันจะคอยจับตาดูไยนี่ไม่ทำอะไรตามอำเภอใจด้วย ทำตัวไม่มีใครไว้ใจเลยเนี่ยมิสเทลเนี่ย หวังว่าคุณคีราจะหาทางช่วยเราได้นะรอดูได้เลยหลังจากยืนยันภารกิจของตัวเองแล้วพวกเธอก็แบ่งเป็น2กลุ่มอีกครั้งเพื่อหาทางเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่สิ่งต่างๆจะราบรื่นเหมือนที่เธอคิดเอาไว้หรือไม่เอาละในเมื่อหน่วยสอดแนมของเรามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วก็ควรเตรียมของขวัญเอาไว้ต้อนรับตอนที่เธอกลับมานะทัศนวิสัยที่นี่ไม่ค่อยดีหมายเลข17เราขยับเข้าไปใกล้พื้นที่หลอมรวมอีกหน่อยเถอะจะดีเหรอวะไปกันเถอะการหลอมรวมประเภทนี้อาจปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากที่พื้นผิววิกฤตต้องระวังหน่อยอย่าวู่วามโอ้ตีกายภาพฉันเรายังระวังไม่พออีกเหรอดูเหมือนเราต้องนิยามคำว่าระวังใหม่ซะแล้วเรามันพูดเสร็จก่อนเนาะค่อยเดินโอเคตรวจสอบแรงกดดันของที่นี่รุนแรงมากเหมือนกับจะประกาศให้เรารู้ว่าศัตรูของเราคือโลกทั้งใบแปลกจังพนักงานพวกนี้มีอะไรเหรอฉันต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมไปดูที่อื่นกันเถอะโดยอะไร
ดูเหมือนว่าพอยิ่งเข้าใกล้พื้นที่หลอมรวมมากเท่าไหร่ความหนาแน่นของพลังงานคงไกลเอ้ามีพลังงานคงไกลจริงด้วยว่ะแต่เมื่อเทียบกับปรากฏการณ์หลอมรวมของจักรวาลฟองอากาศเดี๋ยวก่อนพิมพ์ไปอย่างผิดปกติระวังดูเหมือนจะมีคนไม่ชอบการตรวจสอบของเรานะหมอนแม่งแยกกันวะจริงๆต้องเอาพรมิทิสมารวบนะอ้าวจบแล้วโกงจัดด้วยความเป็นเมน DPS นะตีธรรมดาก็แตกหมดละดีจังแต่ผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะมิสเทลอะรู้แค่ว่าแปลงร่างชาร์ตีเก็บสแต็กชาร์ตีนิดเดียวข้อมีตรงนี้เหมือนกันทุกประการราวกับว่าทุกอย่างขอโทษผมอ่านไม่ทันเมื่อกี้มัวแต่ไอยังไงก็มาจัดระเบียบความคิดตรงตามที่เราค้นพบใหม่เถอะดูเหมือนพวกคุณจะกังวลกับการกระจายพลังงานนะมีอะไรเกี่ยวกับมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมสิ่งที่พิเศษไม่ใช่ตัวพลังงานแต่เป็นกระบวนการสร้างพลังงานหรือพูดอีกอย่างคือสาเหตุสสารจะเข้าสู่สภาวะค่อนข้างสมดุลโดยการโอนถ่ายพลังงานเปรียบเทียบได้กับการที่น้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอันนี้คนที่เรียนวิทย์มาน่าจะพอเข้าใจเนาะคือเวลาสสารมันไม่เสถียรนะครับมันจะพยายามถ่ายโอนพลังงานเพื่อให้มันเกิดความเสถียรนะอะไรประมาณนั้นอ่ะเอาเป็นว่านั่นแหละป่ะไม่อยากอธิบายเยอะผมก็กลัวจะพูดผิดเพราะผมก็ไม่ได้แม่น ดังนั้นทีแรกฉันกับโพรเมเทียสจึงคาดเดาว่าพลังงานศักดิ์ที่ไม่สมดุลของจักรวาลฟองอากาศเนี่ยจะขับเคลื่อนการหลอมรวมจักรวาลฟองอากาศและปลดปล่อยพลังงานออกมาซึ่งคล้ายกับการหลักการของหิมะถล่มหรือแผ่นดินไหวและจากข้อมูลที่เราได้เพิ่งรวบรวมมาได้ดูเหมือนว่าการหลอมรวมนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแทนที่จะเปรียบเทียบกับแผ่นดินไหวหรือหิมะถล่มน่าจะบอกว่าเป็นการวางเพลิงที่มีการวางแผนมากกว่าผู้ดีอย่างคือเห็นได้ชัดว่าซาต้องการให้จักรวาลฟองอากาศถูกทำลายถูกต้องก็เหมือนกับที่เราคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้สิ่งที่ซาต้องน่าจะเป็นกฎที่อยู่เหนือจักรวาลฟองอากาศซาน่าจะเป็นกฎที่อยู่เหนือจักรวาลฟองอากาศแต่ทำไมการทำลายโลกถึงเป็นส่วนหนึ่งของกฎคำตอบอาจอยู่ตรงหน้าเราก็ได้ความไม่เสถียรและการหลอมรวมจักรวาลฟองอากาศจะนำไปสู่การทำลายล้างและการปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากตามมาสิ่งนี้ทำให้ฉันนึกถึงวิธีทั่วไปในการเก็บเกี่ยวพลังงานในโลกแห่งความเป็นจริง คือใช้การทำลายล้างของจักรวาลเนี่ยเพื่อเป็นการรวบรวมพลังงานเหรอแล้วเอาพลังงานไปทำอะไรอ่ะอันนั้นคือประเด็นแสดงว่านี่คือแค่เป็นเศษส่วนหนึ่งของการกระทำเพื่อรวบรวมพลังงานจักรวาลอะไรสักอย่างแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาพลังงานไปทำอะไรถูกต้องมันเหมือนกับปฏิกิริยานิวเคลียร์จุดจบของดาวที่อับเฉานั้นคล้ายกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นและสถานการณ์ของเราในตอนนี้คล้ายกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นฟิชชั่นกับฟิวชั่นไม่เหมือนกันนะครับอย่าสับสนนะต้องแยกคำดีๆนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามันมี2คำนี้แยกกันอย่าเอามารวมกันครับมันเหมือนกับว่าจักรวาลฟองอากาศทั้งสองกำลังหลอมรวมกันในเตาปฏิกรณ์ขนาดยักษ์และความเร็วของปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีพลังงานมากขึ้นจากการหลอมรวมของจักรวาลฟองอากาศซึ่งมันจะดำเนินต่อไปจนกว่าจักรวาลฟองอากาศจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้มากว่าซาจะดูดซับพลังที่ปล่อยออกมาในกระบวนการนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็อธิบายถึงแรงจูงใจในการวางเพลิงได้ก็คือทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพื่อที่จะดูดซับพลังงาน
เหมือนกับเห็นว่าไอ้พวกจักรวาลเหล่านี้เป็นเตาปฏิกรณ์ที่ให้พลังงานนิวเคลียร์โอ้อ่ะต่อครับดูแล้วอารยธรรมที่เราหวงแหนก็ดูเหมือนจะเป็นผลพลอยได้จากการสายการผลิตของมันงั้นถ้าจักรวาลฟองอากาศหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์จะเกิดอะไรขึ้นกับทุกสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของจักรวาลฟองอากาศแห่งนี้เราจะอยู่รอดหรือถูกทำลายไม่รู้สิแต่จากสถานการณ์สถานภาพตอนนี้เนี่ยสภาพการตอนนี้ขอโทษความเสี่ยงอันใหญ่หลวงที่เราต้องเผชิญคือเราไม่มีวิธีที่จะชะลอการหลอมรวมจักรวาลฟองอากาศได้นอกจากซะว่าจะมีกฎอื่นที่อยู่เหนือจักรวาลฟองอากาศซึ่งสามารถต่อกรกับซาได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็นการยากอย่างยิ่งสำหรับเราที่อยู่ในโลกนี้ในการต่อสู้กับชะตากรรมของโลกนี้ดังนั้นดูจะเข้าท่ากว่าหากเราจะฝากความหวังไว้กับคุณคีระเพราะปัญหาของเราในตอนนี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปหากเราสามารถติดต่อบางหมายจุดจบที่แท้จริงได้ก็คือหมายถึงเคียร์หน้าด้วยนะใช่ถ้าดูจากเวลาเราน่าจะได้ผลลัพธ์แล้วมีข้อความเข้ามาคุณคีระเป็นยังไงบ้างต้องการความช่วยเหลือจากเราไหมภาษาญี่ปุ่นเขาพูดแค่ว่าคีระนะเขาไม่ได้พูดคำว่าคุณจิงโอเดคีระนะขอโทษด้วยฉันทำไม่สำเร็จเกิดอะไรขึ้นวะพรมแดนของโลกนี้ดูเหมือนจะหายไปชิบหายละก่อนหน้านี้ไม่นานจากคำชี้แนะของกุญแจน้ำตาลทรายหลังผ่านมิติที่ทับซ้อนนี้ไปก็จะถึงพรมแดนที่แท้จริงระหว่างจักรวาลฟองอากาศเดี๋ยวนะบรรยากาศที่นี่ทำให้รู้สึกอึดอัดต้องพยายามไม่คิดมากและผ่านที่นี่ไปให้เร็วที่สุดถ้าไม่มีพรมแดนแสดงว่ามันหลอมรวมกันแล้วเหรอวิ่งให้ผ่านให้เร็วที่สุดจะทำไมอ่ะแต่สำหรับเส้นทางที่ต้องผ่านเพื่อไปถึงพรมแดนจักรวาลฟองอากาศเส้นทางนี้จะไม่ยาวไปหน่อยเหรอแม้จะต้องข้ามมิติมากมายก็เถอะในขณะที่เกิดความคิดนี้เธอก็ตระหนักได้ว่าความมืดที่อยู่เบื้องหน้าอาจจะไม่มีวันสิ้นสุดจู่ๆเธอก็รู้สึกว่าความมืดเป็นเหมือนสัตว์ร้ายที่เฝ้าดูเธออยู่เงียบๆและรอโอกาสจะขมือบเธอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นช่างเถอะเอาผมได้ไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ไม่มีเวลาคิดวุ่นสั้นฉันต้องเดินหน้าต่อไปทางไหนอ่ะโอเคเอ๊ะทำไมเมื่อกี้มันถึงให้เราควบคุมจากมุมนั้นวะทำไมที่นี่ถึงว่างเปล่าขนาดนี้ไม่มีเครื่องหมายเลยฉันคงไม่ได้หลงทางหรอกนะฮะให้เราทำแล้วยังไม่ถึงปลายทางอีกเหรอเส้นทางนี้ยาวนานแค่ไหนกันให้เราทำไงวะนี่คือเส้นทางเดินสู่พรมแดนของจักรวาลฟองอากาศจริงๆเหรอไม่มีความผันผวนของพลังงานและไม่มีมอนสเตอร์ที่เกิดจากการหลอมรวมจักรวาลฟองอากาศแม้จะต้องพบเจอการต่อสู้ที่ยากลำบากก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ช่วยพิสูจน์ได้ว่าฉันไม่หลงทางวิ่งความมืดที่ว่างเปล่าความมืดที่ไร้ขอบเขตความรู้สึกที่ว่างเปล่าแผ่ซ่านไปทั่วร่างของคีระชั่วขณะหนึ่งเธอเกิดความคิดแปลกๆเธออยู่บนเส้นทางสู่พรมแดนของจักรวาลฟองอากาศจริงหรือเปล่าเธอหมดสติด้วยเหตุผลบางอย่างหรือเปล่าเธอสัมผัสได้ถึงความมืดที่กัดกร่อนการตัดสินใจของเธอพรมแดนจักรวาลฟองอากาศน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แต่ต้องเป็นทิศไหนกันแน่ต้องรีบหาให้เจอแม้จะต้องหันหลังกลับก็ตามหันหลังกลับเหรอใช่ตอนนี้เธอทำได้แค่หันหลังกลับเทียบกับการหลงอยู่ในความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขตการหันหลังกลับอาจจะเป็นทางรอดทางออกเดียวสำหรับเธอในตอนนี้พ
ความคิดที่ยอมแพ้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่างลากในใจเธอทันใดนั้นคีระก็ตระหนักว่าเธอไม่มีทางอื่นนอกจากต้องไปจากที่นี่ยังไงฉันก็ต้องควรจะติดต่อคนอื่นก่อนไม่แน่ว่าพวกเธออาจจะพบวิธีแก้แล้วก็ได้หวังว่าอุปกรณ์สื่อสารที่โพรเมทิวส์ให้มาจะใช้งานที่นี่ได้นะคีระถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนจากอุปกรณ์สื่อสารแล้วเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกขอโทษอย่างสุดซึ้งขอโทษด้วยนะฉันทำไม่สำเร็จพรมแดนของโลกนี้ดูเหมือนจะหายไปหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่คีระพูดผู้คนที่อยู่อีกด้านของอุปกรณ์สื่อสารก็เงียบไปนานหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเสียงของโพรเมทิอุสก็ดังขึ้นในที่สุดดูเหมือนสถานการณ์ในตอนนี้จะซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันคุณคีระรีบกลับมาจะดีกว่าในเมื่อแผนที่ใช้กุญแจเหนือพิภพในการฝ่าทะลวงจักรวาลฟองกาล้มเหลวสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเก็บแรงเอาไว้ขอโทษด้วยนะฉันประเมินสถานการณ์ผิดไปเดี๋ยวโทษตัวเองเลยคุณคีระเพราะสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่คือศัตรูที่ไร้รูปร่างแข็งแกร่งและมีเจตจำนงที่ชัดเจนและก็พอจะมีวิธีอื่นด้วยวิธีอื่นเหรอเรื่องนี้รอให้คุณกลับมารวมตัวกับเราค่อยคุยกันเถอะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังวางอุปกรณ์สื่อสารลงคีระก็รู้สึกโล่งใจยังบอกไม่ถูกแม้ความมืดที่อยู่ตรงหน้าจะเริ่มจางลงเมื่อเธอตัดสินใจที่จะไปจากที่นี่เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักคนคนหนึ่งจะไปต่อได้ด้วยความกล้าหาญประสบการณ์และสติปัญญาขอแค่ย้อนกลับไปทางเส้นทางที่กุญแจน้ำตาลทรายบันทึกไว้ก็จะสามารถย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นได้ไม่น่ามีปัญหาผมกลัวมันจะมีปัญหานะสิอันนี้คือมุมมองของซาที่มองมาแน่เลยวะมันคอยเฝ้าดูอยู่ดิแล้วจะผ่านไปสักพักยินดีต้อนรับกลับมาคุณคีระโอ้รอดเว้ยคุณลักษณะของจักรวาลฟองอากาศเปลี่ยนเม็ดอย่างไปเนื่องจากการหลอมรวมซึ่งไม่ใช่ความผิดของคุณคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่กับเรื่องนี้มิสเทลเมื่อกี้เธอบอกว่ามีวิธีอื่นมันคืออะไรกันแน่สำหรับเรื่องนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณคีระคุณเคยบอกว่ากุญแจน้ำตาลทรายสามารถใช้ในมิติที่สูงขึ้นได้แสดงว่ามันน่าจะมีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่เกิดการหลอมรวมแล้วใช่ไหมมันก็ได้อยู่แต่จะไม่ใช่ในรูปแบบที่เธอคิดกุญแจน้ำตาลทรายเคยได้รับความเสียหายอย่างหนักและชูก้าได้แยกพลังของมันออกในระหว่างการซ่อมกุญแจของฉันเป็นแค่หนึ่งในกุญแจที่ได้รับการซ่อมแซมจึงไม่สามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดของมันได้แม้ในขณะที่มีผลมันก็แค่ช่วยชี้แนะเกี่ยวกับวิธีแผ่ขยายของมิติมันไม่สามารถหยุดการหลอมรวมของจักรวาลฟองอากาศได้การฟื้นฟูพวกมันเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เป็นไรแค่นั้นก็พอแล้วสิ่งที่ฉันอยากให้คุณทำคือกระตุ้นส่วนที่กำลังหลอมรวมเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่คล้ายกับการระเบิดสิ่งที่พิเศษก็คือในระหว่างที่คุณทำแบบนั้นฉันจะอยู่ข้างในเฮ้ฮะหมายความว่ายังไงสำหรับคนที่ฉลาดอย่างพวกคุณน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนะถ้าจักรวาลฟองอากาศกลายเป็นเหมือนเตาปฏิกรณ์ขนาดยักษ์อย่างที่พวกคุณคิดถ้าอย่างนั้นในเมื่อทุกอย่างเหมือนกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นพลังงานมหาศาลที่เกิดจากปฏิกิริยาต้องหาที่ลงที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็คือพลังงานมันต้องหาที่ถ่ายเทออกไปซึ่งฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นแกนหลักของซาโอ้เออว่าในเมื่อมันทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นดังนั้นน่ะมันก็ต้องการดูดพลังงานไปใช่ไหมทีนี้เนี่ยพลังงานมันก็ต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งก็คือที่ที่ไอซาเนี่ยมันกำลังดูดพลังไปโอ้ดังนั้นหากมีใครสามารถติดตามการทิศทางการไหลของพลังงานในขณะที่มันถูกสร้างขึ้นคนๆนั้น
ก็จะมีโอกาสพบเส้นทางสู่รังของซาโอ้บิ๊กเบรนมิสเทลอะแต่การเอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้ระเบิดแรงระเบิดตรงนั้นมันทนได้หรอวะและในเมื่อไปถึงที่นั่นคนคนนั้นก็สามารถแทรกแซงกลไกพื้นฐานเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนพลิกสถานการณ์ได้เป็นแผนที่สมเหตุสมผลใช่ไหมมิสเทลฉันไม่เข้าใจว่าแผนนี้สมเหตุสมผลยังไงนั่นดิไปอยู่ตรงที่ระเบิดมันก็แล้วมันจะรอดยังไงอ่ะคุณคงยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างการหลอมรวมจักรวาลฟอร์อากาศไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนฉันก็ไม่คิดว่าคุณจะรอดจากการระเบิดพลังงานแบบนั้นได้นะนั่นดินี่ไงที่ผมคิดก็คือมันต้องโดนรับแรงระเบิดแล้วจะรอดยังไงอะประเด็นคือตอนนี้ต้องจะรับแรงระเบิดยังไงให้รอดงั้นก็ไม่จำเป็นต้องรอดก็ได้สินะแล้วเพลงดับเลยนะทุกคนคือจะยอมตายเหรอหรือจังมันจะขี้เกียจเดาแล้วไปต่อดีกว่าถึงยังไงฉันก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นความคิดที่ก่อตัวจากสติ๊กมาการดำรงอยู่ของเราแตกต่างจากมนุษย์ตั้งแต่แรกแล้วหลังจากสูญเสียร่างกายฉันก็แค่กลับสู่มิติสติ๊กมาเหมือนกับที่เคยเจอมาครั้งแล้วครั้งเล่านี่ไม่ถือว่าเป็นการสูญเสียในทางกลับกันมันจะช่วยฉันเข้าร่วมกระแสแห่งพลังงานได้ง่ายขึ้นด้วยว่าไหมฉันไม่ค่อยแน่ใจกับเรื่องนี้นะฉันก็ไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นเหมือนกันไม่สิต้องบอกว่าฉันไม่มีทางเข้าร่วมแผนการแบบนี้แน่นั่นดิคือมันอันตรายอ่ะคืออารมณ์แบบเพื่อนคุณพร้อมจะสละชีวิตอ่ะแต่แบบใครจะไปยอมวะแต่ทฤษฎีที่มิสเทลพูดมาก็ใช่ว่าจะไม่ทำไม่ได้นะแต่การที่จะยอมตายเพื่อจะกลับไปสู่มิติสติ๊กมาก็แบบไปต่อกันมิสเทลไม่ว่าเธอจะลงชีวิตอยู่วิธีไหนก็ตามแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีเธอก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะอยากจะทำอะไรที่นั่นได้บ้างสินะการเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงทางที่มีความหวังเพียงริบหรี่เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลถ้าเธอทว่าสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามแผนหลังจากที่เธอสละตัวเองเธอจะทำยังไงอะทำอะไรไม่ได้สละไปแล้วงั้นฉันก็คงทำได้แค่ยอมรับความโชคร้ายของตัวเองนี่เธอแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันก็ยังอยากพิสูจน์ด้วยตาตัวเองว่าไอเดียของฉันได้ผลหรือเปล่าเพราะฉันรู้ดีว่าการรู้และการเข้าใจเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้จะรู้คำจำกัดความทั้งหมดของบนโลกนี้เนี่ยแต่ก็ต้องสัมผัสหิมะด้วยมือตัวเองเพื่อทำความเข้าใจกับความเย็นคือต่อให้รู้อะไรมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองอะครับบางครั้งรู้ไปก็ไม่เท่ากับความเข้าใจนึกออกใช่ไหมเหมือนเราอ่านหนังสือมาแล้วรู้ว่าไอเนี่ยมีความเย็นอยู่บนโลกนี้แต่ถ้าเราไม่เคยสัมผัสกับความเย็นเราก็จะไม่มีทางเข้าใจว่าความเย็นจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ไม่จะถูกตีตาว่าสมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิดแต่ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเธอต้องหนีจะออกจากมิติสติ๊กมาเพื่อให้ได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตที่มีอิสระและตอนนี้เธอก็แค่เรียนแบบมนุษย์และเตรียมที่จะโยนชีวิตตัวเองเข้าสู่กระแสโชคชะตาเพื่อความเป็นไปได้ที่ไม่แน่นอน แม้จะต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงลิ่วฉันก็อยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าทางเรื่องของฉันจะสร้างอนาคตแบบไหนเมื่อฉันถูกต้อนจนจนมุมแน่นอนถ้าอนาคตที่สามารถที่ว่าเนี่ยสามารถช่วยพวกคุณได้ก็จะยิ่งดีในขณะที่พูดสิ่งเหล่านี้ใบหน้าของมิสเทลยังคงยิ้มแย้มเหมือนเช่นเคย
ราวกับว่าสิ่งที่พวกเธอคุยกันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองฉันอาจจะกำลังตัดสินใจแย่ๆก็ได้แต่ว่านะเราไม่มีวันรู้จนกว่าจะได้ลองว่าไหมนอกจากนี้ฉันก็คิดไม่ออกแล้วว่ามีวิธีไหนจะช่วยทุกคนได้และรับผิดชอบในการพาเซเล่กับคนอื่นๆมาที่นี่อ๋อคือเขายังรู้สึกผิดนะที่เขาดึงตัวคนอื่นๆมาที่เนี่ยคือก็ใช่แหละเขาก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาดึงเซเล่เขาดึงซูซาน่าเขาดึงเซนติมาที่นี่จริงๆคีระน่าจะไม่เกี่ยวคีระน่าจะเป็นแบบแค่เดินทางมาเจอเฉยๆที่อยู่ในคีระพูดอะไรไม่ออกทันใดนั้นเธอก็ตระหนักว่าคำพูดห้ามปรามของตัวเองไม่มีผลต่อมิสเทลเลยแม้แต่น้อยช่างเถอะยังไงฉันก็พูดไร้สาระสู้เธอไม่ได้อยู่ดีงั้นก็โหวตกันเถอะโอ้มี3คนไม่ดิ4คนนี่หว่าปฏิบัติการที่ไม่รู้ว่ามีโอกาสสำเร็จมากน้อยแค่ไหนควรจะให้ทุกคนร่วมกันตัดสินใจเอาละเวลามีไม่มากงั้นเรามาโหวตกันคีระน่าจะไม่มิสเทลน่าจะใช่แต่โพรมีเทอุสกับชโรดิงเจอร์เนี่ยผมเดาไม่ออกว่ะหมายเลข17อย่างน้อยเธอก็น่าจะเข้าใจฉันใช่ไหมพวกมิทิวส์เขาเป็น AI ครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะคิดแบบเดียวกับมิสเทลก็ได้นะในการเสียสละตัวเองแต่ก็ไม่แน่ว่ะก็อาจจะอย่างนั้นอย่างน้อยในฐานะสิ่งมีชีวิตจักรกลอายุขัยของฉันก็ยืนยาวพอที่จะรอให้เธอปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งจากมิติสติกมาแน่นอนว่าเราต้องหนีจากจักรวาลฟองอากาศแห่งนี้ไปให้ได้ก่อน ช่วงที่ฉันไม่อยู่เธออย่างเหงาล่ะท่านแน่ยังจะมีเวลาแซะ เธอคิดมากไปแล้ว ไม่ทำไมเธอถึง เมื่อนานมาแล้วมีคนสอนให้ฉันเคารพการตัดสินใจของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมิสเทลหรือ คนคนนั้นบอกว่าแก่นแท้ของมนุษย์คือการสละตนเองเพื่ออะไรบางอย่างอันนี้คนพูดเป็นด็อกเตอร์เมย์ป่ะไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์แล้วด็อกเตอร์เชเลอร์ดิงเจอร์ล่ะคุณเงียบมาตลอดเลยคงคิดว่าข้อเสนอของหล่อนเป็นไปไม่ได้สินะผมว่าด็อกเตอร์ก็ลังเลอยู่เว้ยเพราะว่าทฤษฎีมันมีโอกาสเป็นไม่ได้แล้วมันก็อาจจะเป็นทางรอดเดียวของเราตอนนี้นั้นด็อกเตอร์ก็อาจจะลังเลว่าถ้าให้ทำแล้วมีคนตายแต่คนอื่นรอดในขณะที่ถ้าไม่ทำเลยเนี่ยอาจจะตายหมู่ก็ได้ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรมันก็ต้องยอมอาจจะต้องยอมเสียคนหนึ่งเพื่อเซฟที่เหลือดีกว่าตายหมดหรือเปล่าใช่ปะไม่นี่ไงข้อเสนอของคุณมิสเทลแม้จะเป็นการเสียสละครั้งใหญ่แต่ก็เป็นแผนที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้และมีแค่เธอที่ทำได้คุณมิสเทลฉันเคารพการตัดสินใจของคุณเรียบร้อยโหวตผ่านแล้วเนี่ยด็อกเตอร์คุณไม่ต้องเกรงใจหรอกด็อกเตอร์ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับฉันคงตัดสินใจแบบเดียวกันเหมือนตัวคุณเองเมื่อ60กว่าปีก่อนก็คือตอนในมังงะเนาะตอนนั้นชโรดิงเจอร์เหมือนจะโดนควบคุมโดนครอบงำป่ะนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าผมจำดีเทลไม่ได้นะคือผมแค่อ่านผ่านๆแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปรีอ่านใหม่อีกสักรอบแล้ววะเป็นไงคุณคีระในเมื่อผลโหวตเป็น3ต่อ1คุณก็คงต้องยอมรับข้อเสนอของฉันแล้วสินะเดี๋ยวตอนที่ระเบิดมิติคุณต้องอ่อนโยนกับฉันหน่อยนะเอาล่ะเขาต้องทำสินะนี่คงจะเป็นความหมายของภัยพิบัติแม้จะไม่คำนึงถึงความซับซ้อนของจักรวาลฟองอากาศในการเวลาที่ไม่สิ้นสุดทุกอย่างที่เราพบเจอมีเกินครึ่งที่เคยเกิดขึ้นด้วยรูปแบบหนึ่งมาแล้วและเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งในอีกรูปแบบหนึ่ง
ธอที่เคยเห็นจุดจบมาแล้วคงจะเข้าใจสถานการณ์นี้กว่าใครแล้วยังไงฉันไม่คิดว่าคำสั่งเสียก่อนตายของเธอมีค่ามากพอสำหรับพวกเขาเธอจะบอกว่าฉันใกล้ตายอยู่แล้วแต่ยังจะพูดเพ้อเจ้งั้นเหรอแต่เอาจริงๆฉันไม่ตายหรอกโอเคงั้นให้ฉันใช้เวลาที่เหลืออยู่สอนอะไรเธอเป็นครั้งสุดท้ายดีไหมอุ้ยมิสเทลสอนคุณเอาสิลองเรียนแบบเสียงของฉันตอนฉันบอกลาต้องพูดแบบนี้私はあなたのことを気に入っています。たとえ失敗したとしても、私はあなたと一緒にいた時間を永遠に覚えています。เดี๋ยวนะประโยคนี้มันคุ้นมากเลยว่ะอเล็กซานดราเป็นคนพูดเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่ชัวร์ว่ะผมจำไม่ได้ว่าเป็นแม่โบโลเนียเปล่าที่เป็นคนพูดประโยคนี้อ่ะไปต่อก่อนไม่ว่ายังไงฉันก็ยังก็ชอบเธอมากแม้เราจะไปกันไม่ได้แต่ฉันจะจำจดจำช่วงเวลาที่อยู่กับเธอตลอดไปไหนลองดูสิยิ่งในเวลาแบบนี้เนี่ยยิ่งต้องแสดงความรู้สึกออกมาอย่าให้ตัวเองต้องเสียใจภายหลังถ้ามีใครยืนอยู่ตรงนี้เขาต้องคิดว่าเธอสติไม่สมประกอบแน่ยิ่งไปกว่านั้นการได้เห็นการตายของความคิดด้วยตาตัวเองเนี่ยเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากซึ่งฉันก็อยากเห็นจริงๆการตายของความคิดวะจริงเหรอไม่ต้องเสแสร้งขนาดนั้นก็ได้แต่จะว่าไปเธอก็คล้ายมนุษย์มากขึ้นแล้วหรือมั้งตอนนั้นฉันยังมีอีกหลากหลายอย่างที่ยังไม่ได้พูดการได้เจอกับความรู้สึกเสียใจแบบนี้บ้างก็เป็นผลดีต่อการเจอการเติบโตจะว่าไปการเตรียมการใช้เวลามากกว่าที่คิดซะอีกฉันขอในเรื่องที่ทำให้ทุกคนลำบากใจอีกแล้วสินะตั้งแต่เธอเสนอแผนการที่มีความเสี่ยงโดยเสียสละตัวเองขึ้นมาโลกยังคงหลอมรวมและเวลาก็ยังผ่านไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้มิสเทลจะเป็นปัจจัยหลักของแผนการแต่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมนั้นกลับมีเพียงจิงอยู่ในคิริดาเท่านั้นที่จะสำเร็จได้และด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงสามารถพูดคุยเรื่องสัพเพเหระที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ถ้าคิดดูดีๆหากการเตรียมการมีปัญหาหรือเราพ่ายแพ้ให้กับชาเนี่ยหลังจากที่เธอจากไปภายใต้ความหน้าจะเป็นที่เลวร้ายเหล่านี้เธออาจเป็นคนเดียวในบรรดาพวกเราที่รอดชีวิตเออวะ คือถ้าแผนแม่งไม่เวิร์กก็เหมือนมิสเทลกลับไปสู่มิติสติกมาแล้วคือยังไม่ตายเว้ยแต่แค่กลับไปสู่มิติสติกมาเฉยๆอ่ะแล้วส่วนที่เหลือก็แตกหมด ฉันไม่คิดว่านั่นคือการรอดชีวิตนะเวลาที่จำกัดสำหรับฉันเนี่ยสำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้ามองในมุมมองมนุษย์สิ่งที่ฉันกำลังเผชิญไม่ใช่ความตายแต่เป็นการจากลาคือเหมือนไปรีเซ็ตตัวเองใหม่อะเอาง่ายๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับคือไม่ได้คือยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าน่าจะต้องรีเซ็ตใหม่เออแบบนี้ก็หมายความว่าเธอคิดว่านี่ไม่ใช่ข้อแรกประเด็นที่ยอมรับกันได้ง่ายๆแน่นอนเธอคิดว่าฉันเป็นคนแก่ที่ทั้งชีวิตไม่มีเรื่องเสียใจเลยหรือไงเรื่องราวในอดีตแวบเข้ามาในใจเธอว่าแต่ทำไมเราถึงคุยกันเรื่องนี้กันฉันกำลังคิดว่าถึงแม้เธอจะมีฉายาว่าคริสตัลมิดสติกมาแห่งการปลดปล่อยแต่จริงๆแล้วเธอคิดถึงแต่ตัวเองตามมาตรฐานของมนุษย์แล้วอาจเรียกได้ว่าเห็นแก่ตัวคริสตัลมิดคริสตัลสติกมาแห่งการปลดปล่อยเอาเธอฉันยอมรับว่าเธอพูดถูกแล้วยังไงล่ะ
สำหรับคนเห็นแก่ตัวแล้วความเป็นความตายของผู้อยู่อาศัยในจักรวาลฟองอากาศก็แค่การได้เห็นจุดจบของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆแม้แต่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่หายากก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไรฉันจึงแปลกใจมากว่าเธอมีแรงจูงใจอะไรจึงได้ตัดสินใจทำแบบนี้ฉันถึงได้บอกไปไงว่านี่คงเป็นความหมายของภัยพิบัติโชนิรันในเวลาที่ไม่สิ้นสุดทุกอย่างที่เราเจอไม่ใช่แค่อาจจะแต่สามารถพูดได้ว่าต้องเคยเกิดขึ้นมาแล้วและกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งหรือเราอาจจะเคยพูดคุยกันแบบนี้โดยมีทุกรายละเอียดที่มีความสอดคล้องกันในอีกจักรวาลหนึ่งก็ได้นะอันนี้เป็นทฤษฎีจักรวาลคู่ขนานเนาะเธอน่าจะเข้าใจนะว่ามันเป็นแค่ความคิดเพ้อฝันของนักปรัชญาแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงไหมถ้าหากหาข้ออ้างให้กับความเห็นแก่ตัวของฉันแค่คิดว่าความเสียใจและความหวาดกลัวฉันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเปล่าเขียนพิมพ์ตกเลยใช่ไหมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันก็รู้สึกว่ามันยากเกินกว่าจะทนที่ผ่านมาฉันมักจะเป็นเพียงตัวประกอบของโชคชะตาแม้จะทำตามใจชอบตัวเองไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ดังนั้นฉันจึงเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตนั่นก็คือการเป็นตัวเอกของตัวเองและพยายามไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเสียใจในภายหลังส่วนผลลัพธ์แม้จะมีทั้งดีและร้ายแต่สำหรับภัยพิบัติแล้วอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็ไม่รู้สึกละอายใจอะไรฉันไม่เข้าใจทำไมเธอต้องพูดอ้อมโลกขนาดนี้ด้วยเธอแค่ไม่อยากให้ตัวเองดูเป็นคนไม่ดีซึ่งเหตุผลของมันเนี่ยอาจเป็นเพราะลักษณะทางกายภาพของเธอในฐานะความคิดสั่งเธออยากทำแล้วก็ทำฉันจะไม่เอาวิจารณ์เธอในแง่ลบในเวลาแบบนี้นี่เธอมองจากปัญหาจากมุมนี้เหรอแต่เธอเคยคิดหรือไม่ว่าสำหรับคนที่เป็นอมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็มีข้อแลกเปลี่ยนของการเป็นนิรันดร์นะในแง่หนึ่งการที่สามารถตายได้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่เพียงอย่างเดียวที่ฉันรู้สึกอิจฉา คือถ้าจะพูดถึงอายุที่ยืนยาวกับอายุที่สามารถตายได้ทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วครับคือการที่คนปกติเราอะมีความตายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราจบละมันหมายความว่าเราจะสามารถสร้างอะไรสักอย่างเพื่อที่จะส่งต่อไปให้รุ่นสู่รุ่นได้แล้วมันจะเกิดการพัฒนาเว้ยนั่นคือมนุษย์เว้ยในขณะเดียวกันน่ะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบอายุยืนยาวมันจะไม่มีความรู้สึกแบบอยากส่งต่ออยากส่งมอบอะไรต่างๆให้รุ่นต่อรุ่นน่ะคือเขาจะไม่มีความคิดแบบนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นว่าอารยธรรมของพวกคนแบบที่แบบอายุไม่มีขีดจำกัดอ่ะมันก็จะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ในขณะที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราอ่ะช่วงเวลาชีวิตหนึ่งมันสั้นเว้ยเราก็เลยจะรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยกูต้องใช้ให้คุ้มกูต้องทำนู่นทำนี่พัฒนาตัวเองนู่นพัฒนานี่แล้วก็ส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีทั้งข้อดีข้อเสียแบบนี้นะครับไม่เกี่ยวกับความทุกข์ชั่วนิรันดร์ที่ซ้ำซากจำเจหรอกนะเพียงแต่การตายจากไปอาจเป็นความเมตตาอย่างหนึ่งที่โลกมีต่อมนุษย์ในชีวิตที่แสนสั้นความเสียใจความหวาดกลัวและความทุกข์ที่พวกเขามีล้วนเลือนหายไปพร้อมกับความตายไม่มีร่องรอยใดๆเหลือไว้เลยถ้าความจริงไม่ได้เป็นแบบนี้ในโลกใดก็ตามล้วนมีโอกาสสูงที่จะปรากฏสวรรค์และนรกเหมือนโลกมนุษย์ความสุขของคนส่วนน้อยกับความทุกข์ของคนส่วนมากจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นมิสเทลช่างเถอะหรือเธอคิดจะถามว่าเชียอยากรู้ว่ามันจะคุยอะไรกันน่ะแล้วคีระมาใช่ไหมเนี่ยนี่คือคีระ
มาขัดจังหวะเลยเนี่ยทุกอย่างพร้อมแล้วกันเหรอแม้จะเป็นแค่ความบังเอิญแต่ก็เป็นการเตือนอีกฝ่ายว่าเธอผู้ซึ่งชอบพูดอย่างทุกอย่างออกมากำลังคิดจะเก็บคำพูดบางคำไว้ในใจอะไรจะพูดอะไรอะความเป็นไปได้ที่ไม่ได้ตืดตืดนั้นไม่ใช่ประเด็นตืดตืดตืดโฮมิทิอุสไม่ได้พูดต่ออยากรู้อะทุกอย่างพร้อมแล้วถึงแม้จะยังมีขั้นตอนสุดท้ายทำให้แน่ใจว่าฉันอยู่ในนี้ให้แน่ใจว่าฉันอยู่ในนั้นนอกจากช่องโหว่ที่คุณสามารถใช้เข้าออกได้ตอนนี้ชิงโอริคิระผนึกมิติเรียบร้อยแล้วเธอกำลังควบคุมสถานการณ์ตอนนี้เอาไว้เพื่อไม่ปฏิกิริยาฟิวชั่นที่เราคาดการไว้รุนแรงขึ้นซึ่งหมายความว่าเราต้องรีบลงมือแล้วเดี๋ยวนะมิสเตลเธอยังคงลังเลราวกับการสืบหาสาเหตุของปัญหาให้เจอซึ่งสาเหตุนั้นเธอเองก็สรุปไม่ได้ในจิตวิญญาณที่สร้างโดยโค้ดของเธอนั้นมีเพียงเรื่องราวในอดีตที่ยากจะเข้าใจแวบเข้ามาอ๋อจริงด้วยสิหมายเลข17ช่วยฉันเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยสิไม่ว่ายังไงเธอคงไม่เคยเห็นฉันแสดงท่าทีดีใจหรือเศร้ามาก่อนสินะเพราะสำหรับฉันมันเป็นเรื่องที่ยากมากทำไรอ่ะฉันหมายถึงพยายามอย่าพูดอะไรที่มันเศร้าได้ไหมเอาวะฉันไม่รู้ว่าเราจะได้พบกันอีกหรือเปล่าแต่ฉันก็ไม่ได้จะตายจากไปจริงๆดังนั้นปล่อยฉันอยู่อย่างสบายๆเถอะไม่อยากร้องไห้สินะฉันสัญญาออกเดินทางได้แล้วโอเคจะว่าไปก็บังเอิญจังนะไม่ว่าจะเป็นการมาถึงหรือจากไปแล้วภาพตรงหน้าฉันก็ยังขาวบริสุทธิ์เหมือนเดิมฉันชอบมันมากเลยเขาเดินเองนะครับอันนี้เอาโถยนึกว่าจะเดินเองให้เดินต่อเองโอ้แล้วค่อยๆเดินทิ้งจังหวะทิ้งช่วงเวลาด้วยวะนั่นมันฉันมักจะคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วฉันมองข้ามรายละเอียดไปมากมายอะไรอ่ะเข้าหมายถึงอะไรวะอะไรซูมมาทำไมตรงเนี้ยขอโทษนะทุกคนอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ผมสงสัยว่าซูมมาทำไมไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โหเดินอืดเกินทำซึ้งอ่ะเนี่ยโอ้ my god เดินช้าเกิน ไปเลยแล้วกันมันกดอะไรไม่ได้เลยนอกจากเดินทำไมต้องไปตรงเนี้ยแล้วมันดูไม่มีอะไรเลยคนอื่นไปหมดจะว่าไปหมายเลข17ร่างของเธอจะมีฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปใช่ไหมช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมบรรยากาศที่นี่ดีจริงๆไอ้เชี่ยมิสเทลจะแตกจริงเหรอวะในสวรรค์ไม่มีคนทำความดีเพื่อสั่งสมบุญเพราะพวกเขาเป็นคนดีอยู่แล้วในนรกก็ไม่มีคนทำความชั่วเพราะพวกเขาเป็นคนเลวอยู่แล้วโอ้เป็นกึ่งๆคัสซีนได้เลยนะเนี่ยแต่ใบไม้นี่มึงช่วยทำให้มันมีดีเซลมากกว่านี้ได้ไหมใช่มีแต่โลกมนุษย์ที่เป็นแบบนี้ไปกันเถอะเอาล่ะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรที่ซ่อนไว้โอเคตื่นเต้นจะตายไม่ตายอ่ะพวกเธอขอโทษทีเกิดการล่าช้านิดหน่อยระหว่างทางสถานการณ์เป็นยังไงบ้างช้าสิเดินสักขนาดนั้นนะ
ทำไมไม่ให้วิ่งเหมือนทิ้งเหมือนเขาพยายามจะทิ้งซีนให้แบบซึ้งอ่ะให้แบบรู้สึกว่าเราเฮ้ยตัวนี้แม่งตัวละครนี้กำลังจะตายแล้วว่ะตัวละครนี้กำลังจะจากเราไปแล้วว่ะเขาก็เลยให้เราอยู่กับเขาให้นานอีกหน่อยเหมือนเป็นการบิ้วอารมณ์มาตอนเนี้ยราบรื่นดีแม้ว่าการหลอมรวมจะรุนแรงขึ้นหลังจากการแบ่งเทียมแต่ยังควบคุมไว้ได้ยังไม่ต้องรีบเข้าไปหรอกขอบคุณนะไม่ต้องห่วงตอนนี้ฉันไม่มีเรื่องอื่นที่ต้องทำแล้วแต่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยภาพที่อยู่ตรงหน้าแทนที่จะบอกว่าเป็นโลก2ใบกำลังหลอมรวมกันมันเหมือนฟ้าถล่มดินทลายมากกว่าในทางทฤษฎีการหลอมรวมทุกรูปแบบจะเป็นไปด้วยความหยาบกระด้างใช่ทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนแตกต่างกันเมื่อนานมาแล้วฉันโถคุยได้เปื่อยอีกแล้วเร่งมือหน่อยเถอะต่อจากนี้พอฉันเดินเข้าไปข้างในทุกคนก็จะแยกพื้นที่ส่วนนั้นออกจากจักรวาลฟองอากาศแห่งนี้ใช่ไหมใช่เท่าที่เรารู้ใช่เท่าที่เรารู้เหรออืมสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับกระบวนการหลอมรวมก็เป็นแค่การคาดการณ์ของเราทันทีที่พื้นที่ส่วนนั้นถูกแยกออกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถช่วยคุณได้อีกเรื่องนี้ฉันเตรียมใจไว้แล้วแต่ทุกคนก็ต้องมีความหนักแน่นแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ห้ามเปิดมิตินี้ให้ฉันอีกเด็ดขาดถึงแม้การพูดแบบนี้จะพูดดูเหมือนคิดเองเอาเองก็ตามหลังจากการหลอมรวมรุนแรงขึ้นถึงเราจะอยากทำแบบนั้นก็ทำไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่เหรองั้นก็ยิ่งดีหลังจากคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งสายตาของเธอเริ่มมองมาที่ทุกคนเธอดูทุกคนอย่างตั้งใจยากที่จะจินตนาการว่าสีหน้าที่จริงจังแบบนี้จะปรากฏบนใบหน้าของเธอเอาละฉันควรจะไปได้แล้วดูจากแรงกดดันที่กุญแจเหนือพิภพได้รับคุณควรออกเดินทางแล้วจริงถึงแม้การผนึกและแยกจะจบลงแล้วคุณยังคงติดต่อทางนี้ได้ผ่านฉันแต่เกรงว่าคุณต้องเผชิญหน้ากับการล่มสลายของโลกเพียงลำพังหมายความว่าไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่อย่างน้อยฉันก็ยังทิ้งข้อความไว้ในนาทีสุดท้ายได้ใช่ไหมเสียตึงจัดเลยว่ะตรงเนี้ยแน่นอนข้อมูลสุดท้ายที่คุณทิ้งไว้จะมีความสำคัญอย่างมากและอาจมีผลโดยตรงต่อปฏิบัติการของเราในภายหลังผมพนันเลยนะแม่งต้องพูดอะไรที่ไม่ได้ช่วยอะไรอารมณ์แบบฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ว่ะอันนี้เป็นมิสเทลอ่ะผมเดาการกระทำมิสเทลไม่ออกว่ะฉันเข้าใจแล้วงั้นลาก่อนนะทุกคนลาก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะหนักหนาสาหัสแค่ไหนหมายเลข17ช่วยไปทางนู้นกับฉันหน่อยได้ไหมเอาแกแอบไปคุยอะไรกันดีกว่าจริงด้วยเธอคิดในใจเมื่อมาคิดดูดีๆแล้วคนที่ใกล้ชิดกับมิสเทลมากที่สุดกลับไม่พูดอะไรเลยในเวลาแบบนี้และก่อนหน้านี้ไม่นานในตอนที่ความคิดนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าเธอได้ทำการอธิษฐานโดยไม่รู้ตัวจึงทำให้ท่าทีของเธอในตอนนี้แปลกเป็นพิเศษฉันขอปฏิเสธคำของเธอมิสเทลและฉันจะไม่บอกลาเธอด้วยเธอแค่จากไปชั่วคราวและไม่ว่ายังไงก็ยังอยู่ในทะเลควันต้าแห่งนี้เราไม่จำเป็นต้องทำให้มันเป็นเรื่องจริงจังช่างเป็นการวิเคราะห์เชิงตรรกะที่เข้มงวดจังนะบางทีเธออาจจะได้เรียนรู้การหลอกตัวเองของมนุษย์แล้วเธอคิดในใจหมายถึงโพรมีเทียสเรียนรู้การหลอกตัวเองนะคือจริงๆแล้วผมว่าโพรมีเทียสก็คงเศร้าแหละแต่แบบฟิลแบ
ไม่ไปซะอย่ามาเสียเวลาบอกลาทำซึ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลายบางคนแบบไม่ชอบการจากลาไงก็เลยแบบมึงรีบไปเถอะเดี๋ยวกูจะร้องอะไรเงี้ยว่าลมประมาณนั้นแหละเธอเปลี่ยนไปมากในจุดที่ฉันไม่ทันสังเกตหมายเลข17จริงสิงั้นเรามาทำข้อตกลงตรงลงอื่นดีไหมเจอกันคราวหน้าฉันตั้งชื่อให้เธอได้ไหมโอ้ยจะได้ชื่อใหม่เหรอ Prometheus เหมือนเป็นนามสกุลมากกว่าและดูเหมือนตอนนี้หมายเลข17ก็ไม่เหมาะกับเธอแล้วเอาวะแสดงว่าตอนที่มิสเทลกลับมาอีกครั้งเราจะได้ชุดสูตรโพรมีเทียสชุดใหม่เว้ยทุกคนเป็นชื่อใหม่อันนี้เดาเล่นๆฉันไม่เชื่อรสนิยมของเธอสักเท่าไหร่หรอกนะแต่พอเราเจอกันอีกครั้งเธอค่อยเสนอมาแล้วกันเชื่อฉันเถอะฉันยังมีเวลาให้คิดอีกมากงั้นตามนี้นะในขณะที่เธอกำลังจะหันหลังกลับมิสเทลอ้าวชิบหายไหนบอกไม่ชอบจากไลน์ไหนบอกโอ้ฉันรู้ว่าเธอกำลังกลัวอะไรถ้าเธอต้องการคำตอบฉันบอกเธอตอนนี้เลยก็ได้ไม่อย่าพูดเลยแบบนั้นมันไร้เดียงสาเกินไปให้ฉันไปลองด้วยตัวเองเถอะไอ้สองคนนี้นี่แม่งมึงยินเว้ยแม่งไม่พูดเลยสักอย่างอ่ะเดินอีกละตรงนั้นสินะที่เราต้องไปงั้นคุยกันมันต้องรีบแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่จะยังมีหลายอย่างที่อยากพูดแต่ต้องรีบแล้วเอ้ยสักหน่อยนะรู้ว่ารีบไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วเฟลนะเพราะว่าใช้เวลานานเกินไปไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็เถอะแต่ฉันก็หวังว่าเธอจะคิดถึงฉันฉันยังไม่เคยเจอเรื่องที่แบบนี้มาก่อนเลยชิปวาร์ปตรงนี้สินะโอ้ดร.ชโดริงเจอร์คุณยังได้ยินเสียงฉันไหมฉันมาถึงที่นี่แล้วไม่มีปัญหาคีระกำลังผนึกช่องโหว่ของมิตินี้อยู่ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานมากเตรียมตัวให้พร้อมน่าจะต้องสู้อะไรหรือเปล่าวะเตรียมตัวเหรอน่าจะมีมอนอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาไม่นานจริงๆด้วยแฮะต่อจากนี้ก็เป็นภารกิจของฉันแล้วแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีอะไรให้ทำก็เถอะนี่มันจู่ๆดนตรีก็เปลี่ยนทุกคนแต่เป็นเพลงเก่าอันนี้น่าจะเป็นเพลงสู้ขออนุญาตแคปรูปเก็บไว้เฮ้ยโอ้ยแคปช่วงนี้ผมขอแคปรัวๆนะซีนมันน่าจะดูดีใช้ได้แบบนี้นี่เองทุกอย่างกำลังกลายเป็นพลังงานถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงอดทนรอจนกว่าการหลอมรวมจะสำเร็จไม่ไหวแสดงว่ามันรุนแรงมากอะดิบอกตามตรงฉันพอใจในรูปลักษณ์ปัจจุบันของตัวเองถ้าเป็นไปได้ไม่อยากทำให้มันจริงจังเกินไปเอาจริงๆก็คือไม่อยากตายแล้วแหละถ้าพูดว่าพอใจในรูปลักษณ์ก็คือรูปร่างตอนที่เป็นเซซิเลียเนี่ยเขาโอเคกับร่างนี้เว้ยก็คือไม่อยากตายแล้วเว้ยลึกๆใครก็ไม่อยากตายเนาะแต่นานๆทีเอาจริงสักครั้งก็ไม่เลวนะ
ถ้าเทียบกับการเป็นศัตรูกับเจตจำนงบางอย่างให้ฉันสู้กับการทำลายล้างในตัวมันเองจะดีกว่าส่วนอีกด้านหลังจากกุญแจเหนืออภิภพได้แสดงประสิทธิภาพตัวเองอย่างเต็มที่จบแล้วสำหรับคนที่อยู่ที่นี่พรมแดนของโลกที่เพิ่งถูกแยกออกได้ไม่นานไม่ได้ลบร่างของมิสเทลไปอย่างหมดจดแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้พวกเธอได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกับกลวยแสงและหน่วงเวลาสำหรับเป้าหมายของพวกเธอก่อนที่จะเริ่มแผนการนี้วิกฤตของเมืองศักดิ์สิทธิ์ซอสโนและอาณาจักรซายเล็กยังคงส่งผลกระทบต่อทุกคนด้วยวิธีที่พิสูจน์ได้โดยตรงไม่ได้สีทองฟ้าที่ผิดปกติความวุ่นวายที่จำกัดกำจัดไม่ได้หรือแม้แต่ความกังวลใจของผู้คนในขณะที่โชคชะตากำลังผัดเปลี่ยนจนถึงตอนนี้หลังจากที่พลังงานจากฝีมือมนุษย์ทำให้พื้นที่บางอย่างบางแห่งมีความคืบหน้าเร็วขึ้นมันจึงสามารถปรากฏให้เห็นด้วยสายตาซีนนี้มันอะไรวะเนี่ยมันเร็วกว่าที่คิดไว้มากหรือหมายความว่านับเป็นการซ้อมอย่างหนึ่งที่เรายืนอยู่ตอนนี้อีกไม่นานก็ต้องจากมาตรฐานของจักรวาลพออากาศแล้วนี่นับว่าเป็นการทำลายล้างที่ช้าลงแล้วยังติดต่อกับมิสเทลได้ไหมเธอต้องการคุยกับหล่อนโดยตรงได้ไหมโดยตรงไหมไม่แค่ต้องการแน่ใจว่าเธอจะทิ้งข้อความไว้ได้อย่างราบรื่นพรอมิเทียสถึงแม้ฉันจะรู้จากเธอกับมิสเทลยังไม่ดีพอแต่ถ้าหล่อนต้องจากไปเป็นเวลานานเธอควรจะพูดอะไรกับหล่อนให้มากกว่านี้นะจำเป็นด้วยเหรอถ้าเธอถามฉันแบบนี้ฉันก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแต่ตอนที่ฉันยังเป็นวาคิเรียฉันเคยรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งที่ไม่เหมือนใครพูดถึงเซซิเลียเนาะแม้เธอคนนั้นจะเป็นไม่เดี๋ยวนะอาจจะเป็นช่วงยังไม่รู้ยังไม่ฟันธงนะว่าใครแม้เธอคนนั้นจะเป็นแค่วาคิเรียระดับ B แต่กลับมีความเด็ดเดี่ยวมากกว่าคนอื่นทั่วไปแม้อยู่ในสถานการณ์ที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นความตายเธอก็ไม่เคยหวั่นไหวในแง่นี้เธอมีความน่าเชื่อถือพอๆกับท่านเซซิเลียซึ่งเป็นไอดอลของฉันอ๋อไม่ใช่เนาะไม่ได้พูดถึงเซซิเลียนะแต่ใครไม่รู้วะแต่วันนี้เธอดูแปลกไปจากปกติฉันเห็นเธอร้องไห้อยู่คนเดียวที่มุมห้องฝึกเธอสะอื้นเสมือนใจจะขาดเหมือนจะขาดใจขอโทษชอบเติมผู้อยากจะบอกอะไรกันแน่ผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันรู้จักก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แบบไม่มีใครเทียบได้เหมือนกันอันนี้น่าจะพูดถึงเควินนะอันนี้คือนิสัยเควินชัดๆแต่เขาก็เคยหลั่งน้ำตาในสนามรบเช่นกันก็น่าจะเคยอยู่นะที่พูดมามันก็จริงคนเราย่อมมีเรื่องที่ตัวเองรับไม่ได้รับไม่ไหวแต่สิ่งที่ฉันรู้สึกแปลกก็คือตอนที่ฉันถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกฉันว่าคิดถึงเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งที่ตายในภารกิจเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะการจากไปของเพื่อนแต่เป็นเพราะเรื่องเล็กน้อยเรื่องหนึ่งร้องเพราะอะไรนั่นก็คือแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมคนนั้นจะบาดเจ็บสาหัสขณะทำภารกิจแต่เขาก็ไม่ได้ตายในทันทีและขณะที่เธอกำลังจะตายเพื่อนเพื่อนผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยหนีรอดรุ่นพี่คนนั้นก็ตัดสินใจที่จะขับไล่ปีศาจองค์กายที่อยู่แถวนั้นเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดตอนนั้นเธอก็คิดแบบนี้แต่หลายปีผ่านไปเมื่อเธอคิดถึงเรื่องนี้ตอนที่อยู่ในห้องฝึกซ้อมเธอกลับรู้สึกเสียใจมากนานหลายชั่วโมงที่ฉันมองดูเธอจากไปตอนนั้นฉันควรจะหยุดทุกอย่างหยุดทำทุกอย่างแล้วรีบคว้าเธอมากอดไว้อ๋อก็คือนั่นแหละอ่ะผมจะเปิดประวัติให้ย้อนอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อนร่วมทีมบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ได้ตายในทันทีเว้ยในขณะที่กำลังจะตายเพื่อให้ผู้รอดชีวิตที่เหลือหนีรอดเนี่ย
เขาได้ตัดสินใจที่จะเหมือนกับอยู่ถ่วงเวลาแหละเนาะเออโพรมีเทียสก็บอกเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดแต่ตอนนั้นเธอก็คิดแบบนั้นแต่หลายปีผ่านไปเมื่อเธอคิดถึงเรื่องนี้อยู่ในห้องซ้อมเธอกลับรู้สึกเสียใจนานหลายชั่วโมงที่ฉันมองดูเธอจากไปตอนนั้นฉันควรจะหยุดทุกอย่างและรีบคว้าเธอมากอดไว้เรื่องซึมๆอีกแล้วแม่งเพราะอย่างน้อยก่อนที่เธอจะตายเธอยังได้รับรู้ได้ว่าฉันกำลังจะพาเธอไปในที่ที่เธออยากไปปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถให้คำตอบตัวเองได้ในทันทีแต่ตอนนี้เธอกลับอดไม่ได้ที่จะคิดถึงช่วงเวลาสุดท้ายของด็อกเตอร์คนหนึ่งด็อกเตอร์เมย์นะและคำอวยพรเดียวที่หล่อนให้ไว้ก่อนที่จะจากไปท่านใดนั้นเธอสลัดความมีเหตุผลตัวเองเพื่อแสดงความโรแมนติกอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและยังทำให้ปัญญาประดิษฐ์ได้สัมผัสกับอารมณ์อย่างบางอย่างที่ใกล้เคียงกับความหุนหันพลันแล่นเป็นครั้งแรกหลังจากได้ฟังเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันยอมคุยด้วยแล้ววะด็อกเตอร์ชโลดิงเจอร์คุณช่วยติดต่อมิสเทลให้ฉันหน่อยได้ไหม อย่างที่คิดไว้เลย มีบางอย่างที่ฉันต้องเตือนเธอ นี่เธอก็คงพูดอะไรที่แบบเป็นสไตล์โพรมีเทียสอะคงไม่ได้ทำซึ้งอะไรมากขอโทษฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดแต่ข้อสรุปมันไม่เหมือนกันการที่เธอเสียใจในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำจริงๆจริงๆแล้วเธออยากจะชดเชยความเสียใจของผู้ตายหรือของตัวเธอเองอย่าเข้าใจฉันผิดไปล่ะฉันไม่ได้หมายความว่าความเข้าใจของฉันจะดีกว่าฉันแค่แต่ที่ฉันแน่ใจก็คือมิสเทลไม่ใช่ผู้ล่วงลับในอดีตคนนั้นคนนั้นก็คือส่วนคนนั้นคนนี้ก็ส่วนคนนี้นะความคิดของเขาน่าจะไม่เหมือนกันนะแต่ต่อให้ไม่คำนึงถึงเรื่องราวในอนาคตเธอไม่รู้สึกหรอว่าไม่ว่ายังไงหล่อนก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดไม่มากก็น้อยมันแน่อยู่แล้วแต่การให้พื้นที่อีกฝ่ายจัดการให้พื้นที่ที่อีกฝ่ายให้อีกฝ่ายได้รับความรับผิดชอบต่อความเจ็บปวดจากการเลือกของตัวเองเพียงลำพังคือความเคารพสูงสุดที่ฉันจะมอบให้ได้คนเรามันคิดไม่เหมือนกันนะครับอย่าง Prometheus ก็คือถือว่าเคารพในการตัดใจของ Miss Tail ก็เลยแบบให้พื้นที่ที่เขาได้อยู่กับความเจ็บปวดอะในขณะที่ถ้าเป็นคิระก็คือจะคอยอยู่ด้วยจะคอยปลอบโยนจนกว่าจะจากไปมุมมองของคนเรามันไม่เหมือนกันนะดังนั้นจะบอกว่าใครผิดไม่ได้นะครับจะบอกว่าPrometheusผิดก็ไม่ใช่จะบอกว่าคีราผิดก็ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหนแล้วมันก็ไม่มีข้อถูกข้อผิดนะตรงเนี้ยในฐานะเพื่อนของเธอในตอนนี้ในขณะเดียวกันว้าวนี่คือร่างตอนที่เราสู้กับโบโลเนียนี่ใช่ไหมตอนที่โบโลเนียเป็นแฮชเชอร์เหตุผลอยู่อะว้าวเปิดร่างเต็มว่ะแม้ว่าโลกภายนอกจะสามารถสัมผัสถึงร่างของเธอหรือแม้กระทั่งพูดคุยกันได้แต่ร่างของมิสเทลได้เข้าสู่นรกที่ทุกคนสร้างขึ้นแล้วแน่นอนในฐานะคนที่อยู่ในนั้นเพียงหนึ่งเดียวเธอกลับไม่รู้สึกแบบนี้เลยเพราะเธอเคยมีความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในรูปแบบของหายนะเธอจึงคิดว่านรกไม่ใช่ที่ที่ต้องไปแต่เป็นแค่สัมภาระชิ้นหนึ่งที่ต้องเอาไปด้วยดังนั้นฉันจึงคิดว่าช่วงเวลาที่ใกล้ตายเป็นช่วงเวลาส่วนตัวแล้วโพรมีเทียสก็รู้ความคิดตรงนี้เขานะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่นั่นแหละปล่อยให้อยู่เงียบๆให้เขามีเวลาส่วนตัวในพื้นที่ส่วนตัวตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องมารบกวนฉันในเวลาแบบนี้ด้วยเหรอสหายของฉันในตอนแรกคำพูดของเธอดูไม่มีเหตุผลในมิติที่หลอมรวมอย่างช้าๆและกำลังจะถูกทำลายมีเพียงเธอคนเดียวที่อยู่ในนั้นแต่ต่างจากคนร่อนเร่บางคนที่เป็นต้นกำเนิดของแผนการอันยิ่งใหญ่เธอมีความเชี่ยวชาญในการจับความฝันจากมุมมองหนึ่งสติปัญญาของเธอไม่ได้ด้อยไปกว่าแฮชเชอร์การอย่างรู้และอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้เมื่อเธอถูกห่อหุ้มด้วยพลังแห่งความคล้ายคลึงกันจึงเป็นไม่ได้เลยที่เธอจะไม่รู้ตัวไม่คิดจะตอบสนองอะไรหน่อยหรอ
ก็จริงสำหรับสถานการณ์ตอนนี้แล้วแค่การแสดงออกว่าตัวเองมีตัวตนก็ถือว่าเป็นการแต่แล้วเสียงที่ดังขึ้นในหัวก็ขัดจังหวะสิ่งที่เธอกำลังจะพูดโดยไม่มีปีคุยเสียงนี้ดังขึ้นอย่างกระทันหันแต่ก่อนที่เธอจะได้ทันได้คิดถึงความหมายของมันเธอก็ต้องตกใจกับเรื่องอื่นเสียก่อนอะไรวะอะไรเชี่ยตื่นเต้นสำหรับเธอแล้วนี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เคยเผชิญมามีใครบางคนที่มีพลังเหนือกว่าเธอและสามารถทำลายเธอได้อย่างง่ายดายแต่เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจิตวิญญาณของตัวเองจะตกอยู่ในเงื้อมือผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเป็นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งสามารถควบคุมความคิดหรือมีพลังมหาศาลจนประมาณการไม่ได้กันแน่ตอนนี้เธอเองก็ยังสรุปไม่ได้ดูเหมือนว่าฉันจะดีใจเร็วเกินไปสุดท้ายแล้วศัตรูที่ช่องต้องเผชิญเนี่ยก็ยังคงเป็นเจตจำนงบางอย่างเหรอฉันเบื่อหน่ายกับความจริงนี่เหลือเกินแต่จากพลังที่คุณแสดงออกมาฉันคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะแสดงความอ่อนโยนของคนที่เหนือกว่าจริงไหมพูดชื่อมาเดี๋ยวนี้ชื่ออีกอย่างในเมื่อคุณเลือกที่แสดงตัวในเวลานี้แสดงว่าฉันเดาถูกแล้วสินนะชื่อพูดชื่อมาแม้จะเป็นเวลาสั้นมากแต่เธอก็ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วมีน่าเมื่อกี้คุณถึงบอกว่าเป้าหมายของการเดินทางคือการทำลายตัวฉันด้วยตัวเองเพราะพลังงานที่เกิดจากการหลอมรวมมันก็มีที่มาของมันและจากการวิเคราะห์ของคุณฉันมีความสามารถในการย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาดีเลยสำหรับฉันแล้วแค่นี้ก็มากพอแล้วแต่ในคิดในแง่ของความเห็นแก่ตัวฉันกลับดีใจมากที่คุณปรากฏตัวขึ้นในที่นี่เพราะมันทำให้เรื่องที่ฉันทำอยู่มันยากขึ้นไปอีกไม่เช่นนั้นการนั่งรอความตายที่นี่เฉยๆก็ยากที่จะเรียกว่าเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่มันเข้าใจยากมากเหรอแม้ฉันจะไม่อยากยอมรับก็เถอะแต่อาจเป็นเพราะสัญชาตญาณทำให้หมายเลข17ประเมินฉันได้ถูกต้องไม่ว่าฉันจะโน้มน้าวใจตัวเองยังไงฉันก็ไม่สามารถสนใจชะตากรรมโชคชะตาของตัวเองได้อย่างแท้จริงถึงแม้จะรู้ว่าอีกไม่นานที่นี่ต้องดับสลายฉันก็ไม่สามารถปล่อยวางท่าทีที่ไม่จริงจังแบบในอดีตได้ไม่ว่าจะเป็นความไม่จริงจังหรือการขาดความเห็นอกเห็นใจก็อาจถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องของความคิดดังนั้นคุณคงรู้อยู่แล้วสินะว่าทำไมฉันถึงปฏิเสธคำตอบของหมายเลข17ก่อนที่จะออกเดินทางเพราะฉันคิดอยู่แล้วว่าเธอต้องตอบแบบนั้นแต่ตอนนี้ฉันกลับรู้สึกสงสัยอีกครั้งงั้นถ้าเทียบกับคำตอบนั้นสิ่งที่เธอหวาดกลัวจริงๆคืออะไรกันแน่มันเดาได้ง่ายมากฉันถึงได้บอกไงว่าการปรากฏตัวของคุณอาจเป็นเรื่องดีก็ได้ใครเนี่ยคุยกับใครอยู่วะที่อยากรู้เนี่ยถึงจะดูเหมือนชมตัวเองก็เถอะแต่ในสถานการณ์ส่วนใหญ่แล้วฉันแข็งแกร่งเกินไปหน่อยเลยยากที่จะทำให้ตัวเองตกในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกและไม่ทำและทำให้ไม่สามารถใช้วิธีแบบนี้มาตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองได้ขอบคุณที่คุณปรากฏตัวได้ทันเวลาทำให้ฉันได้รับรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นผู้ที่อ่อนแอใครวะและถ้าคุณไม่สามารถฆ่าฉันได้ก่อนที่พื้นที่นี้จะหลอมรวมสำเร็จฉันก็จะยังคงเป็นผู้ชนะถ้าไม่พูดถึงเรื่องที่กำลังว่าที่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ต่อให้ทำได้จริงแล้วมันจะมีความหมายอะไรกับเธอมันอาจเป็นโอกาสที่ได้สัมผัสกับความเป็นมนุษย์ก็ได้เมื่อเกิดมาก็ต้องตายแต่ในขณะที่ต้องเลือกว่าจะแก่หรือจะตายยังไงพวกเขาก็ตัดสินใจด้วยว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรและฉันก็ไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะไม่มีทางชนะแม้จะไม่เทียบเท่าตอนที่โครงการสติกมาประกาศความสำเร็จก็เถอะ
แต่แสงสีม่วงเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเธอสหายเอ๋ยสิ่งที่เรียกว่าความคิดแม้จะเป็นเพียงการดำรงอยู่ที่อ่อนแอแต่ก็มีศักยภาพที่ไร้ขอบเขตโดยธรรมชาติอีกอย่างนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับการต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเชื่อผมตื่นเต้นอ่ะสรุปใครวะนะฉันไม่รู้คุณแข็งแกร่งแค่ไหนและมีเจตนาร้ายอะไรแต่ตอนนี้ขอฉันยืมคุณหน่อยก็แล้วกันจากวันนี้เป็นต้นไปในที่สุดฉันก็รู้ได้รู้ว่าการดำรงอยู่ที่ไม่มีลักษณะสูงส่งเลยแม้แต่น้อยและอาจเรียกได้ว่าเห็นแก่ตัวเธอจะสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพื่อมีคนสำคัญที่เรียกว่าชาเดียกได้หรือไม่ระเบิดไปแล้วพื้นที่แสงสว่างไสวสาดส่องเข้ามาในสองตาของหญิงสาวทันในนั้นเองพื้นที่ที่ถูกพวกเธอแยกออกจากกันในที่สุดก็เริ่มเข้าสู่การหลอมรวมช่วงสุดท้ายด้วยสามัญสำนึกแล้วผู้คนมักจะคิดว่าสิ่งที่นำซึ่งการทำลายล้างล้วนชั่วร้ายและอัปลักษณ์แต่สำหรับคนที่เคยดูการระเบิดนิวเคลียร์ในระยะปลอดภัยกลับมีความเห็นตรงกันอีกแบบในขณะที่เมฆรูปเห็ดกวาดล้างทุกสิ่งมันกลับแสดงให้เห็นความงดงามที่บริสุทธิ์จนทำให้รู้สึกทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลหลงไหลแน่นอนว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้คิดแบบนั้นแม้จะงดงามขนาดนั้นแต่ก็ไม่อาจปกปิดความปลวงเธอได้ดูเหมือนอัตราการเต้นหัวใจของคุณจะผิดปกตินะถูกต้องถึงแม้ว่าการระเบิดล้อมรั้วจะมีรูปแบบต่างกันแต่สาเหตุแท้จริงที่ดาวที่อับเฉาล่มสลายคงเพราะได้รับผลกระทบจากพลังงานในระดับนี้แม้จะไม่ได้พูดออกมาแต่หลังจากได้เห็นสิ่งที่เคยคาดเดาในอดีตเธอก็ต้องยอมรับว่าหากการพิพากษาครั้งสุดท้ายมีอยู่จริงมันก็คงบริสุทธิ์เหมือนสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้ามิสเทลเป็นไงบ้างการสื่อสารไม่ถูกตัดขาดแต่เธอไม่ได้ตอบกลับมาเป็นเวลานานแล้วถ้าจะพูดให้ถูกก็คือพื้นที่แห่งนั้นตกอยู่ในความเงียบสนิทบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเสียงที่ดังที่สุดคือความเงียบสำหรับเธอแล้วสัญชาติสัญญาณที่เราส่งไปจะเหมือนกับเราจะเหมือนกันหรือเปล่าบอกได้ยากแต่จากการเฝ้าสังเกตในตอนนี้ต่อให้เราส่งข้อความไปได้แต่เราอาจไม่สามารถละความสนใจเพื่อทำความเข้าใจกับมันได้มันเหมือนเขากำลังระเบิดพลังอยู่ทุกคนเบ่งพลังแบบไซย่าอะไรเงี้ยโอเคไปต่อมันยากที่จะจินตนาการว่าเธอจะคงรูปร่างของตัวเองในสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรแม้กระทั่งความคิดก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายในจินตนาการของทุกคนการอยู่ในกระแสหนามที่สร้างจากเข็มแหลมอาจดีกว่าการถูกพลังงานนี้โจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้แต่ในตอนนี้เพื่อให้แผนการของตัวเองสำเร็จเธอจะไม่ปล่อยให้ตัวเองสูญเสียสติสัมปชัญญะแต่ต้องรับรู้ถึงการไหลของกระแสและปรับตัวให้เข้ากับมันสำหรับคนที่อยู่อีกด้านนี่คืออนาคตที่พวกเขารู้อยู่แล้วแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดแม้ว่าเธอจะเจ็บปวดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่ที่มาของมันกลับไม่ใช่วันสิ้นโลกแต่เป็นการต่อสู้แห่งความเป็นความตายหรือการลงทันสำหรับเราหญิงสาวสิ่งที่พวกเธอได้ทำได้มีแค่รอคอยด้วยความรู้สึกที่ขัดแย้งพวกเธอหวังว่าขั้นตอนนี้จะจบเร็วๆเพื่อนของเธอจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดมากเกินไปแต่ก็กังวลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผลลัพธ์จะถูกเปิดเผยท้ายที่สุดแล้วพวกเธอก็ไม่มีความมั่นใจกับความพยายามในตอนนี้จากนั้นแสงสว่างก็หายไปท่ามกลางความขัดแย้งนี้หลังจากกระแสคลื่นที่เกิดจากการหลอมรวมกลืนกินทุกอย่างก็ไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับความคิดแต่ความเงียบงันยังคงดำเนินต่อไปมันจบแล้วเหรอเธอพยายามเบนสายตาไปยังบุคคลสำคัญของช่วงเวลานี้โดยที่ไม่รู้ตัวจนลืมไปว่ามิสเทลไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง
แม้จะทำอะไรไม่ได้แต่ฉันพยายามทิ้งเบาะแสที่มีค่าไว้ก่อนจากไปเธอยังจำคำพูดของมิสเตอร์ก่อนหน้านี้ได้ส่วนด็อกเตอร์ซึ่งเป็นคนเดียวที่สามารถได้ยินก็ได้อธิบายสถานการณ์ได้ในตอนนี้ด้วยความเงียบดูเหมือนจะฝืนไปหน่อยนะเธอชำเลืองมองปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังนิ่งเงียบและพยายามใช้น้ำเสียงที่ฟังดูกระตือรือร้นแต่แค่นี้ยังบอกอะไรไม่ได้หล่อนอาจจะไม่ได้พูดอะไรที่ไพเราะทุกอย่างราบรื่นดีก็ได้อาจจะไม่ได้พูดอะไรเพราะทุกอย่างราบรื่นดีก็ได้โทษทีเมื่อกี้พูดผิดแล้วตอนนี้ล่ะมีอะไรที่เราพอจะทำได้บ้างไหมแน่นอนแต่การกำหนดขั้นตอนต่อไปตอนนี้เนี่ยอาจจะเร็วไปหน่อยเร็วไปเหรอจากที่ท่านเข้าใจเกี่ยวกับมิสเทลที่เราเห็นเมื่อกี้ไม่ใช่การบอกลาสุดท้ายของเธอเราไปดูพื้นที่สุดท้ายที่เธออยู่ก่อนที่เธอจะหายไปกันเถอะโอ้อันนี้คือร่างของมิสเทลตอนที่เขาใช้อันตินะครับทุกคนนี่มันหรือว่ามิสเทลเธอไม่ได้เป็นอะไรคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปนี่เป็นเพียงดินแดนความฝันที่เธอทิ้งไว้ดินแดนความฝันงั้นก็แสดงว่าเธอได้ทิ้งบางอย่างไว้ให้เราบางครั้งเธอก็จงใจทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากดูจากความปรารถนาในการแสดงเธอน่าจะมีศักยภาพในการเป็นไอดอลแม้ว่าครั้งนี้อาจทำเพราะจำเป็นจริงๆก็เถอะขอแคปอีกสักรูปดังนั้นหมายเลข17เธอคิดถูกแล้วดูที่มันค่อยๆซูมอ่ะว้าวรูปนี้ก็เป็นปกได้นะคือผมต้องเล่นไปด้วยการคิดว่าเอ๊ะจะเอาอะไรเป็นรูปปกดีวะสิ่งที่ว่ามาจากไกลๆดังขึ้นในดินแดนความฝันมันมีตัวตนอยู่จริงและมันคือแต่ในตอนนั้นเองขอบคุณมากเฮ้ยแต่มันประโยคมันยาวอยู่นะไม่ใช่ชื่อสั้นๆแน่นอนมีสูงแล้วก็ต่ำแล้วก็สูงใครกันนะโอ้โหโอเคไม่รู้เรื่องละเหมือนโดนตัดสัญญาณหรือแบบโดนจำกัดสิ่งที่ได้ยินอะด้วยไอ้พลังนั่นน่ะด้วยไอ้ซานั่นน่ะท่านใดนั้นภาษาของความคิดก็ถูกบิดเบือนเป็นเสียงสะท้อนที่ยากจะแยกแยะเกิดอะไรขึ้นน่ะเรากับตื่นจากความฝันแม้ว่ามันควรจะมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่เสียงพึมพำของมิสเทลก็เหมือนดินแดนแห่งความฝันชั่วส่วนใหญ่ผู้คนจดจำการมีอยู่ของมันได้แต่ยากที่จะรู้ถึงเนื้อหาของมันโปรเมเทียสเมื่อกี้ถือว่าปกติไหมดินแดนความฝันที่หล่อนเคยทิ้งไว้ก็มีเหตุการณ์แบบเดียวกันหรือเปล่าบอกตามตรงฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจนถึงวันนี้ฉันก็ยังคงรู้สึกว่ามันยากจะเข้าใจตรรกะของเธอแม้ว่าจะไม่รู้สาเหตุแต่เธอก็ยังยืนยันว่าฉันเดาถูกในวินาทีสุดท้ายนั่นคือข้อความที่เราได้รับจากมิสเทลก็คือ Prometheus เธอเดาถูกมันหมายถึงอะไรกันแน่ฉันจะอธิบายให้คุณฟังทีหลังแต่ก่อนอื่นดร.ชโดดิงเจอร์โปรดช่วยระบุตำแหน่งของแฮชเชอร์เหตุการณ์อย่างด่วนโดยเร็วที่สุดชิบหายแล้วไปซ่าที่ไหนแล้ววะเนี่ยไม่ว่าเธอกำลังพยายามทำอะไรอยู่เราต้องรีบขัดขวางเธอแฮชเชอร์เหตุการณ์อย่างรู้เหรอฉันเคยขออะไรเธออย่างหนึ่งแม้ว่าตอนนั้นจะดูเหมือนจำเป็น
แต่ตอนนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้หล่อนต้องตายโดยเปล่าประโยชน์ด้วยน้ำมือของศัตรูเพียงเพราะข้อมูลที่เรามีอยู่แสดงว่าตอนนี้เซนติน่าจะเป็นอันตรายครับเหมือนเราได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาแล้วอะก็เลยแบบเราต้องรีบไปช่วยเซนติอะไรเงี้ยเฮ้ยจะได้เอาฉันไปเปรียบเทียบกับหล่อนเชียวไม่สิต้องเรียกว่ามันช่างเถอะมันก็เหมือนกันนั่นแหละหล่อนก็แค่คนธรรมดาไม่ว่าหล่อนจะเก่งเรื่องนี้ข้าแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีทางสู้แฮชเชอร์กันอย่างดูได้เข้าใจไหมก็ได้ฉันจะอธิบายให้ฟังอีกรอบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเมื่อก่อนฉันเรียกเธอว่าแฮชเชอร์ที่8เอ๊ะแฮชเชอร์ที่8นี่ใช่ฮิเมโกะตอนยุคอารยธรรมก่อนหน้าป่ะใช่บอกว่าจำไม่ได้นะแต่แท้จริงแล้วเธอเองก็เป็นแฮชเชอร์กันอย่างรู้เหมือนกันแฮชเชอร์ที่8เดี๋ยวนะตัวไหนวะคือถ้าเป็นยุคก่อนหน้าผมจำไม่ได้เลยวะผมจำเลขไม่ได้เว้ยจำได้ว่า6อ่ะคือคนที่หน้าคล้ายๆเซเล่แล้วเควินเป็นคนฆ่าใช่บอกไม่หนูจำไม่ได้ไม่แน่ใจ พูดได้ถูกคือที่เธอมีอำนาจแห่งความอย่างรู้ก็เพราะเธอพยายามลดความยากของพลังนั้นเมื่อตอนที่เธอปรากฏตัวในยุคอารยธรรมก่อนหน้าใครจะไปสนใจเรื่องความยากอ่ะยังไงหล่อนก็เป็นแค่คนธรรมดาอยู่ดีคุณกำลังด้อยค่าตัวเองและฉันก็จะไม่ห้ามคุณยังไงก็เถอะนั่นไม่ใช่ประเด็นสิ่งสำคัญคือสิ่งที่เธอทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันนางจะคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็ได้พิจารณาถึงนิสัยของอีกฝ่ายเพื่อให้การสนทนาเป็นอย่างราบรื่นเธอจึงพูดเสริมด้วยท่าทีที่ต่างออกไปจากปกติถึงยังไงในแง่ของความสามารถทางจิตแล้วตอนนี้ไม่มีใครเทียบคุณได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถึงมันจะเป็นความจริงก็เถอะแต่ไม่จำเป็นต้องประจบฉันหรอกคุณพูดว่ากันว่าคุณใช้วิธีที่คล้ายกันในการต่อสู้กับเควินตอนนั้นตอนให้ฟูหัวไปสู้แล้วก็โบรคือใช้ถ่วงเวลาได้ดีเลยเว้ยไอการใช้พลังของเซนติในการเหมือนคล้ายๆว่าคล้ายๆกับสร้างภาพหลอนอะไรเงี้ยให้เควินสู้อยู่ในนั้นน่ะเออคือการถ่วงเวลาเพราะว่าสู้ตรงๆไม่ได้อยู่แล้วเควินร่างนั้นน่ะเควินเดี๋ยวนะหรือเธอกำลังพูดถึงตอนที่คุยกับก่อนหน้านี้กับเซเล่เนี่ยเคยบอกว่าตอนนั้นคุณใช้พลังจิตสำนึกพื้นฐานในโครงการสติกมามาต่อกรกับเควินซึ่งทำให้ตัวเองไร้เทียมทานแล้วสำหรับแฮชเชอร์ที่8แห่งอารยธรรมก่อนหน้าเนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์หลักของหล่อนเช่นกันแล้วยังไงอ่ะโอ้เข้าใจแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนแม้แต่คุณก็อาจจะเดาได้ช่วยยืนยันให้หน่อยว่ามันมีอยู่จริงฉันอยากให้เธออยากให้ฉันกลืนกินโลกทั้งใบแล้วค่อยหนีกันเหรอเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่ามันเสียงซ้อนกันเว้ยคือโพรมีเทียสอะคือที่เขาคุยกันเนี่ยแม่งเข้าใจกันคนละเรื่องเว้ยอารมณ์แบบคือโพรมีเทียสอะคิดว่าเซติมันจะฉลาดกว่านี้ไงเอาง่ายว่าประโยคบนอะมันเป็นของโพรมีเทียสประโยคล่างอะเป็นของเซติเว้ยก็คือโพรมีเทียสอะเอาใหม่ทุยขอโทษโพรมีเทียสอะจะให้เซนติช่วยยืนยันให้หน่อยว่ามันมีอยู่จริงในขณะที่เซนติพูดว่าเธออยากให้ฉันกืนกินโลกทั้งใบแล้วค่อยหนีกันเหรอคือแบบฮะมึงคุยกับกูคนละเรื่องเอาละสงสัยฉันต้องอธิบายเพิ่มเติมสินะก่อนหน้านี้เรายืนยันแล้วว่าที่นี่มีกลไกพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับลังไหมจุดจบและเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำกลไกพื้นฐานต้องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าฉันเพิ่งค้นพบว่าโค้ดพื้นฐานที่สร้างตัวฉันขึ้นมาทำให้ฮาร์ดแวร์เสื่อมสภาพมากกว่าเดิมฉันก็คงต้องปล่อยไว้อย่างนั้นไม่เช่นนั้นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโดยพลการ
จะทำให้เกิดผลร้ายแรงกว่าปัญหาที่ฉันเจอถึงฉันจะเข้าใจความหมายของเธอก็เธอช่วยพูดให้เป็นฟังให้เข้าใจง่ายกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอ เขาก็จะพยายามปูให้ฟังง่ายขึ้นไงแต่โอเคโฮมิทิวส์แม่งปวดหัวจัดเลยตอนเนี้ย ถือซะว่าฉันไม่ได้ยกตัวอย่างก็แล้วกัน สรุปคือในเมื่อมีกลไกพื้นฐานถ้างั้นมันก็ไม่ได้มีหน้าที่แค่จำกัดพวกเราแต่ยังจำกัดอีกฝ่ายด้วยซึ่งหมายความว่าขอแค่เราหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมเราก็จะใช้ประโยชน์จากมันได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยมีเจตจำนงอยู่หนึ่งดวงหนึ่งที่คอยการควบคุมกลไกพื้นฐานทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคแล้วยังไงเธอบอกเองไม่ใช่หรอว่ากลไกพื้นฐานมันเปลี่ยนแปลงได้ยากไม่ว่าจะมีคนเฝ้าดูหรือไม่มันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอการเปลี่ยนแปลงนั้นนำมาซึ่งข้อแรกเปลี่ยนที่สูงมากแต่ถ้ามีเจตจำนงบางอย่างมาเข้าร่วมด้วยและคิดว่าข้อแรกเปลี่ยนนั้นคุ้มค่าที่จะแลกล่ะถึงเวลานั้นการใช้กฎที่เรากำหนดไว้ก็อาจมีโอกาสถูกตอบโต้ได้ด้วยดังนั้นฉันจึงมีคำขอส่วนตัวก่อนที่คุณจะออกเดินทางเมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยให้ใช้พลังของคุณทำให้จิตสำนึกทั้งหมดในจักรวาลฟองอากาศเกิดการปนเปื้อนเหมือนแฮชเชอร์ที่8แห่งอารยธรรมก่อนหน้าเพื่อควบคุมสถานการณ์ในปัจจุบันของเราจำเป็นต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอคนที่ทำเรื่องแบบนั้นได้ก็มีแต่พระเจ้าไม่ใช่เหรอและอีกฝ่ายแค่ดีดนิ้วทีเดียวก็ฆ่าพวกเราหมดแล้วง่ายๆแค่นั้นเองในเมื่อทุกอย่างที่ว่ามายังไม่เกิดขึ้นถึงแม้เจตจำนงที่เธอพูดจะมีอยู่จริงก็คงไม่ใช่ภัยคุกคามใหญ่หลวงหรอกมั้งนี่ก็เป็นเรื่องที่ฉันยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เจตจำนงนั้นอาจจะแข็งแกร่งสู้กลไกที่ตัวเองสร้างขึ้นไม่ได้แต่แฮชเชอร์ที่8รวมถึงแฮชเชอร์แห่งการยึดครองในอดีตเนี่ยได้อาศัยการใช้กำลังเพียงเล็กน้อยเพื่อเอาชนะกำลังที่มากกว่าจนเกือบทำให้มนุษย์เสียชาติถูกทำลายดังนั้นฉันจึงรู้สึกโชคดีมากที่แฮชเชอร์แห่งการอย่างรู้อยู่ฝั่งเราอีกอย่างจักรวาลฟองอากาศที่เราอยู่นี้เล็กกว่าโลกแห่งความเป็นจริงมากเธอหยุดลงในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเจตนาที่ยั่วยุแฮชเชอร์แห่งการอย่างรู้ชัดเจนขึ้นเพราะเธอเข้าใจว่าเธอคอยดูให้ดีเถอะจิตสำนึกที่เธอพูดถึงเนี่ยทางที่ดีอย่าให้มันอยู่อย่าให้มีอยู่จริงจะดีกว่าเพราะถ้าถูกฉันหาเจอแล้วก็คงสนุกมากแน่แน่ในบรรดาคนทั้งหมดที่ปัญญาประดิษฐ์ได้คุกคีหญิงสาวคนนี้ดูจะชอบวิธีการสื่อสารประเภทนี้ที่สุดงั้นฉันก็ไม่ทำให้คุณหมดสนุกฉันก็จะไม่ทำให้คุณหมดสนุกแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณพูดถึงการกลืนกินโลกทั้งใบแม่จะฟังดูน่าสงสัยและทำให้เข้าใจผิดแต่ฉันอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณบางทีมันอาจจะให้แนวคิดใหม่ๆสำหรับทุกคนฮะหลังจากนั้นสมมติฐานของแฮชเชอร์การอย่างรู้เสนอก็ถูกโพรมีเทอุสปฏิเสธอย่างง่ายดายเพราะมันไร้เหตุผลเกินไปถึงขนาดที่ไม่ว่าจะต้องวิเคราะห์ให้วุ่นวายด้วยซ้ำและเนื้อหาของสมมติฐานแบบนั้นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วไม่ว่าในความคิดของเธอคำว่ากลืนกินจะมีความหมายแบบไหนไม่นะทำไมเหลือแต่อาวุธล่ะ ณตอนนี้สิ่งที่ถูกกลืนกินก็คือตัวของเธอเองโฮลีชิตเดี๋ยวถ้ามีจุดเบรกผมจะเบรกนะทุกคนแต่ตอนนี้ขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนเวลานี้สิ่งที่พวกเธอกำลังเผชิญคือสถานการณ์ที่บ้าบอที่แม้แต่พวกเธอยังไม่อยากจะเชื่อแฮเชิญกันอย่างรู้หายไปแล้วกลับมาฟังเซเล่แล้ววะข้างหน้าคือตำแหน่งสุดท้ายที่แฮเชิญกันอย่างรู้ปรากฏตัวอย่างน้อยเราก็คิดแบบนั้นไม่พูดใช่ไหมโอเคผมจะเบรกตรงนี้นะครับขออนุญาตเนาะตรงนี้เป็น39ขีด6
ซึ่งเป็นเพิ่งเริ่มพอดีเพราะเมื่อกี้มันขึ้นว่าจบ 39.5 เนาะดังนั้นเราจะได้เบรกตรงนี้พอดีโอเคงั้นขออนุญาตกดออกนะ โอ้เหนื่อยใช้ได้ในเรื่องเสริมอะไรเนี่ยไม่นะแล้วก็มือเร็วกดไปเลยนะอะไรล่ะเนี่ยมีเนื้อเรื่องไหมเนี่ยอย่ามีเลยขอร้องละเอาโอเคผมแถมให้ คุณเคยแตะเบาๆที่ร่องแผ่นเสียงหรือเปล่าคลื่นเสียงถูกแปลงเป็นการสั่นสะเทือนผ่านร่องที่มีความลึกต่างกันเหล่านี้และสร้างและสามารถเล่นซ้ำได้ดังนั้นผู้สร้างแผ่นเสียงจึงสามารถเห็นรูปคลื่นเสียงดนตรีในแผ่นร่องแผ่นเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ใส่หัวเข็มและเพียงสัมผัสร่องแผ่นเสียงพวกนี้เขาสามารถสร้างเสียงดนตรีได้ในสมองของพวกเขาสำหรับหญิงสาวทั้งสองคนนี้แล้วสถานการณ์ตอนนี้เหมือนหัวเข็มที่ยังไม่ได้วางลงและจากมุมมองของพวกเขาแน่นอนว่ายังไม่รู้ว่าเป็นคำทำนองแบบไหนต่อไปถึงจะพูดแบบนี้แต่เราช่วยอะไรไม่ได้จริงๆหรอแน่นอนว่าในโลกนี้เนี่ยเรามีพลังที่พิเศษมากขนาดนั้นมากกว่านั้นหลังจากที่โพรมีเทอุสยืนยันลักษณะของซาที่เบื้องต้นผ่านโค้ดที่เกี่ยวข้องกับรังไหมทุกคนก็ออกไปและมุ่งสู่ความจริงในแบบตัวเองอย่างไรก็ตามหญิงสาวทั้งสองที่กุมพลังปราดไว้พบว่าตัวเองในตอนนี้ไร้ทิศทางในการใช้พลังพวกเธอไม่ได้ตระหนักว่าไม่ว่าพวกเธอจะตัวเล็กแค่ไหนพวกเธอก็ยังค่อยๆสลักร่องแห่งแผ่นเสียงที่เป็นของตัวเองบนแผ่นเสียงมันก็ปกติไม่ใช่หรอประหลาดแห่งหอคอยอะไรนั่นน่ะถ้าหล่อนรับมือถึงอิทธิพลของซาได้จริงตอนนี้เราคงไม่ต้องเจอปัญหาทั้งหมดนี่ถ้าเจอศัตรูตัวสกัดจริงๆก็คงต้องพึ่งเราหรือว่าทุกคนยังหวังกับแฮชเชอร์บางคนอยู่ฉันคิดไปคิดมาก็คิดไม่ออกเลยว่าหล่อนเคยชนะใครมาถึงจะพูดแบบนั้นแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ช่วยไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่เรานี่ทำไมเราต้องทำอะไรด้วยอะแต่ถ้ามันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นถ้าฉันจำไม่ผิดทุกคนกำลังตรวจสอบอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้หรือว่ายังมีคนที่เหมาะสมกับเราอีกเธอจะบอกว่าตามฉันมาจะไม่ให้ใช้พลังที่เก็บมาเลยมันก็เสียเปล่าใช่ไหมนี่อะไรอะโอเคมันเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องเสริมตอนที่ทุกคนไม่อยู่แล้วเซเล่เฝ้าหอคอยเนาะงั้นผมก็เล่นเลยแล้วกันนะอะไรอ่ะออกมาเถอะอู้เอาล่ะให้เจ้าพวกนี้แทนที่เราคือไงเอาทำไมต้องสู้กับมันอ่ะเป็นไปได้ไงทำไมพวกมันถึงโจมตีปลาอ่ะนั่นดิไม่รู้แหละนี่เนี่ยเบื่อต้องมาตีเสาเลยวะนี่ไงหนึ่งสองโอเคแตกหมดยังเดี๋ยวนู่นอุ้ยไม่ทันจริงผมเล่นเล่นน้ำแข็งไม่ถนัดเลยวะเขาทำไมเธอเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไว้ใจไม่ได้จริงๆตามไปดูดีกว่าไปไหนแล้วเนี่ยโอเคนี่น่าจะเป็นจังหวะช่วงคู่ขนานที่ก่อนที่เซนติจะมาแตกตรงนี้นะเนี่ยเซนติเขาหายไปตรงนี้ครับนั่นมันแซนเซอร์เวนทำไมถึงอยู่แถวนี้แถมยังโอ้ผมเข้าใจแล้วคำว่าเซเล่กลายเป็น2ไม่ใช่2คนใน1เดียวอ่ะคือนึกภาพว่าเซเล่ร่างเนี้ยครับใช้อันติไม่ได้แล้วแค่นั้นแหละนั่นแหละคือความหมายเขาเลยให้เซเล่มา2ตัวโดยที่เป็นคนละคนกันไม่งงใช่ไหมผมไม่ได้ที่พูดอะไรงงใช่ไหมมันอาจจะฟังดูงงๆแต่อย่างงเลยนะคือปกติเซเล่ร่างขาวเนี่ยมันจะมีกฎอันติสลับกันอีกคนนึงใช่ไหมแต่อันเนี้ยตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันสลับไม่ได้แล้วถ้าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยเปลี่ยนเป็นอีกแบบเลยอะไรเงี้ย
นี่มันหรือก่อนเซเล่อย่าพึ่งแตะไปแล้วแน่นอนคำเตือนของเธอสายเกินไปราวกับห้องโดยสารที่เปิดออกในความว่างเปล่าทันใดนั้นแดงดึงดูดมหาศาลก็ปรากฏขึ้นแท้จริงแล้วท่ามกลางทะเลควันใต้ไร้ขอบเขตนี้จักรวาลฟองอากาศที่พวกเขาอยู่เป็นเพียงเรือลำเล็กๆในจักรวาลแต่หลังจากนั้นมิติที่พวกเธอถูกโยนลงไปกลับไม่ใช่ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดสนิทแต่มันให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยทะเลควันต้าดิแปลกจังที่นี่เหมือนที่ไม่แปลกใจเลยดูเหมือนตอนที่ยายผู้หญิงคนนั้นต่อเชื่อมต่อสะพานเนี่ยคงสร้างผลข้างเคียงเล็กน้อยมาสู่โลกนี้คือจะไม่ให้เรากลับไปที่โลกแห่งความเป็นจริงแต่กลับให้โอกาสเซอร์แซนเซอร์เวนมาที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ซอลสโนว์แทนอ๋อคือตอนที่มิสเทลเขาเปิดประตูช่วยเซติกเซเล่ข้ามมาโลกซอลสโนว์เนาะมันทำให้แซนเซอร์เวนไอ้คือไอ้ยมทูตสีดำอ่ะมันข้ามมาได้ด้วยเนาะทางที่ตัวสีดำอ่ะควรจะอยู่แค่ฝั่งนู้นแต่มันกลับมาโผล่ฝั่งนี้ได้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ยังไงเราก็ไม่ควรถูกพวกมันโจมตีนะใครจะรู้แต่ในเมื่อซาสร้างผลกระทบต่อโลกนี้จริงๆมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่เอาเป็นว่าจัดการปัญหาตรงหน้าก่อนดีกว่าต้องแยกกันลงมือไหมก็ใช่ถึงเราจะยืนยันมาแล้วแต่ก็รับประกันไม่ได้ว่าจะไม่มีทูตคลั่งเหล่านี้ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ซอสโนงั้นให้ฉันจัดการพวกแซนเซอร์เวนอยู่นี่เดี๋ยวฉันจัดการที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ซอสโนเองอีกอย่างฉันรู้สึกว่าที่ทูตโจมตีเรามันต้องมีสาเหตุสำคัญอยู่สาเหตุอย่างเช่นอะไรอ่ะหญิงสาวคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่สามารถหาคำที่เหมาะสมมาอธิบายได้หรือว่าจะมีเรื่องสำคัญที่เกิดเรื่องเป็นขึ้นไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ได้มีสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมทั้งพวกเธอก็ไม่ใช่ผู้สร้างแผ่นเสียงอย่างไรก็ตามหัวเข็มยังไม่ได้ถูกวางลงไปแต่คำที่บอกว่าบางเรื่องอาจเกิดขึ้นไปแล้วก็คงจะจริงคุณเคยแตะเบาๆที่ร่องแผ่นเสียงหรือเปล่าเมื่อพวกเขาถูกสลักไว้บนแผ่นเสียงท่วงทำนองที่สามารถเล่นได้ในภายหลังจึงกลายเป็นโชคชะตาควรจะจัดการด้านไหนก่อนอ่ะผมจะเล่นซอสสโนว์นะโอเคโอเคอันนี้อะไรถ้าแบ่งปันจารึกวจนะก็จะช่วยอีกฝั่งได้ใช้ร่วมกันคือเม็ดนี้หากมีคนใช้จารึกวจนะของคุณจะได้รับหินจันทราเป็นรางวัลอ๋อก็คืออันนี้คือให้ยืมเหรอเอาแช่แข็งมาแล้วกันอัพเกรดได้อีกป่ะสุดแล้วโอเครับได้ทุกวันจากการต่อสู้และเมื่อเข้าสู่ช่วงใหม่ขีดจำกัดรางวัลจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนี่คือภารกิจส่วนตัวของช่วงปัจจุบันผ่านการท้าทายรายวันเพื่อรับหินจันทราและเพิ่มความคืบหน้าทางเซิร์ฟเวอร์โอ้ช่วยกันทางเซิร์ฟสามารถดูความคืบหน้าเซิร์ฟเวอร์ได้การต่อสู้ทั้งสองคนเดินต่อไปรับหินจันทราเพื่อเพิ่มความคืบหน้าทางเซิร์ฟรับหินจันทราตามจำนวนที่กำหนดเติร์ดโอเคผมว่าอันนี้ไม่น่ามีอะไรนะเมื่อผ่านการทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มขึ้น 50% สามารถสลับพื้นที่ได้แต่ละด่านสามารถท้าทายซ้ำเพื่อได้รับหินจันทราเพิ่มและเพิ่มความคืบหน้าโอเคงั้นตรงนี้ผมแอบเล่นเองแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมเล่นแล้วมันมีเนื้อเรื่องผมจะอัดเก็บไว้ให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มานั่งภาคอะไรแล้วอะอันนี้มันนอกเนื้อเรื่องเนาะดังนั้นผมขออนุญาตยังก่อนแล้วกันนะไหนดูสิที่เราเล่นเป็นถึงไหนละนี่ครับก็คือ 1-5 เรียบร้อยแล้วเป็นรูปมิสเทลกำลังระเบิดพลังเนาะจุดจบที่ใกล้เข้ามาเพราะแบบนี้มือที่จับถึงต้องเป็นมือเธอไงล่ะอันนี้ตอนเซเล่ช่วยออกมาแล้วก็เพราะงั้นต้องไม่จำเป็นต้องรอดก็ได้สินะนี่ก็คือตอนที่มิสเทลพูดว่า
ฉันจะตายก็ได้สินะถึงจะตรวจจับพลังนั้นได้อะไรเงี้ยที่เธอไปจะยังมีความฝันอยู่ไหมไม่มีใครหยุดยั้งฉันได้แม้เธอจะเชื่อแบบนั้นแล้วก็อันนี้คือบทที่เรากำลังจะเล่นต่อนะครับโอ้ my god โอเคเดี๋ยวผมพักแล้วครับงั้นก็ขอบคุณที่มารับชมนะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกัน 39-6 เนาะที่เหลือไม่น่ามีอะไรป่ะอันนี้ผมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไอ้หน้านี้เนี่ยไม่มีเนื้อเรื่องเลยดังนั้นผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้อัดอะไรให้ตรงนี้พอแยกเล่นกันเองแล้วกันนะตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มหอคอยโอเคแล้วโอเคงั้นผมเบรกก่อนตรงนี้เนาะเอาไว้มาเจอกันใหม่ขึ้นวันใหม่พอดีเลยวะเล่นข้ามวันนะทุกคนว่าไงโอเคงั้นไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับวันนี้ผมจิเมโต้ไปแล้วสวัสดีครับ